วัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆนะครับกับทุกๆท่านนะครับกับคนโชคดีคนที่มีความสุขแล้วก็คนที่มีความสุขสำเร็จนะครับทุกๆคนเลยนะครับในเช้าวันนี้นะครับพบกันกับครูจอห์นนี่นะครับที่หน้าเพจโค้ชจอห์นนี่ฮิปโนเทอราปีแอนด์ NLP นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่วันที่2ของหลักสูตรการจูนกระแสจิตนะจูนกระแสจิตแบบไม่ธรรมดาเลยนะครับจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตแม่นะครับด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Mind Science นะครับนะหลักสูตรนี้นะครับจัดขึ้นมา5วันนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับวันนี้วันที่2นะครับเหลืออีก3วันเรามาเจอกันไลฟ์สดๆนะที่หน้าเพจนี้นะใครเข้ามาแล้วแม่ใครตื่นเช้าแม่ตั้งแต่ตี 4 ตี 5นะครับแม่เข้ามาเลยนะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณแจ้งกันก็มานะกลุ่มคนที่มาเรียนหลักสูตรนี้วันที่2ก็มี2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่ลงทะเบียนกับครูไปแล้วที่หน้าเพจเราก็ได้รับรหัสนะฮะรหัสนักเรียนของหลักสูตรนั้นเป็นตัวเลข3หลักใครที่มีรหัสอยู่แล้วนะครับให้พิมพ์รหัสของตัวเองมาด้วย3หลักนะครับแล้วก็บอกจังหวัดมาด้วยนะเช่นเลยครับชื่อก้อยค่ะรหัส113ค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับอะไรก็ว่ากันไปคนที่ไม่มีรหัสก็บอกมานิดนึงว่าไม่มีรหัสครับชื่ออะไรครับสมสวยค่ะนะครับจากจังหวัดอะไรก็ว่ากันไปทักทายกันเข้ามาได้นะครับเสร็จเราก็แจ้งครูเข้ามานิดนึงอ่ะจริงๆต้องแจ้งครูมาก่อนนะว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างเสียงครูโอเคไหมนะครับเสียงแบบโอเคป่ะนะเสียงใสไหมนะเสียงดนตรีดังไปหรือเปล่าภาพเป็นยังไงแจ้งกันเข้ามาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็แบบช่วยกันแชร์สักคนหรือ6แชร์นะครับใครแชร์กี่แชร์แล้วก็ช่วยพิมพ์บอกนิดนึงจะได้รู้กันนะว่าครูขาหนูช่วยกูแชร์ไป2แชร์3แชร์6แชร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับช่วยๆกันนะอ่ะนะครับเดี๋ยวครูก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับท้ายหลักสูตรสำหรับคนที่มีรหัสนะครับรหัสแมทเลขรหัสนำโชคนะครับ001ถึง140นะครับก็จะมีการแจกรางวัลนะเมื่อวานก็ได้รางวัลที่2รางวัลที่1กันไปแล้วยินดีกับคนโชคดีนะสำหรับคนที่ไม่มีรหัสก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้เข้ามาเรียนด้วยกันเหมือนกันเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครูก็ขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทักทายกันเนาะนะครับขอแชร์กันหน่อยนึงนะครับขอแชร์แป๊บนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับแจ้งทุกเรื่องที่ครูบอกไปแล้วนะครับพิมพ์รหัสส่งมาแล้วเนี่ยส่งพลังงานบวกๆมาเลยนะคนละ11พลังงานแม่ขอคนละ11พลังงาน11พลังงานคืออะไรครับ1พลังงานที่1พิมพ์เลข1แล้วก็เขียนประโยคบวกๆเช่นฉันมีความสุข1ฉันมีความสุขแล้วก็ Enter ส่งมา2ฉันเป็นคนโชคดีที่สุดใน3โลกแล้วก็ Enter ส่งมา3ฉันมีความสุขในทุกวินาทีนะแล้ว Enter ส่งมานี่เขาเรียกว่าส่งพลังงาน11พลังงานรัวๆรัวๆนะใครมาอ่านใครมาเห็นคอมเมนต์นี้เป็นไงก็ได้เป็นผู้รับคุณเป็นผู้ให้แล้วก็มีผู้รับเกิดขึ้นแบบทานคือการให้โอ้ง่ายเนาะให้ทานนี่ง่ายนะเนี่ยนะครับใครมาดูไลฟ์ครูเป็นไงเขาก็เห็นโพสเห็นแต่ละคนโพสมาก็ฝึกเป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกเป็นผู้รับที่ดีถูกไหมคลิปนี้ปีหน้าอยู่ไหมปีถัดไปอยู่ไหมก็น่าจะอยู่ใช่ไหมถ้ากูยังใช้เพจนี้อยู่ชมไหมฮะนะครับเดี๋ยวขอแชร์เดี๋ยวทักทายเดี๋ยวทักทายกันนะคนที่ลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนไป140คนมาดูซิว่าวันนี้จะมาเกินครึ่งไหมนะตื่นเช้าเกิน6เกินครึ่งหรือเปล่านะครับใครตื่นเช้ามาแล้วได้กินข้าวแล้วเนี่ยช่วยพิมพ์มาหน่อยว่ากินข้าวมาแล้วค่ะครูขาครูกินโจ๊กมาแล้วนะเนี่ยนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้กินโจ๊กมาแล้วนะคะเอากาแฟตั้งไว้ไหนแล้วล่ะเนี่ยนะครับยังไม่ได้ยกมาเลย เดี๋ยวหากาแฟก่อนนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตด้วยหลักนี่ลอลิงใช่ไหมด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับมาดูซิว่าจะเปลี่ยนชีวิตกันได้ไหมตื่นเช้าเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตกันไหมนะครับตอนนี้ขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับอ
เดี๋ยวทักทายนักเรียนหลักสูตรนี้กันหน่อยนะครับคุณอุ้ยนะครับคุณอุ้ยนะครับพลังงานที่1 นะครับฉันมีความสุขว่าคุณสุอะไรเนาะ TOEY คุณสุเตยเหรอนะครับพลังงานที่4ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับครูใหญ่สุรางนะครับพลังงานที่5ฉันมีคนโชคดีนะคุณลิตานะครับลิตาหรือว่าลิต้าพลังงานที่3ฉันให้ภัยตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับคุณเหน่งพลังงานที่1ฉันรักตัวเองนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตนำกาแฟแป๊บหนึ่งก่อนนะครับสักพักนะฮะส่งพลังงานกันเข้ามาได้เลยนะครับส่งพลังงานกันมารัวเลยนะครับคุณปูนะครับพลังงานที่2ฉันรักตัวเองนะครับคุณตุ๊กพลังงานที่4นะฮะฉันเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองนะครับนะคุณยุพาพรนะครับฉันรักตัวเองภูมิใจในตัวเองใส่ตัวเลขเข้ามาด้วยนะครับตัวเลขข้างหน้าประโยคนะครับจะได้รู้ว่าพลังงานที่เท่าไหร่นะครับรางวัลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็แจกเหมือนเดิมนะครับปุกเงินล้านนะครับเอากระปุกเงินล้านไปนะครับไปลองดูซิว่าถ้าเราโฟกัสแบงค์ล้านแบงค์ล้านคือแบงค์50เนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเราจะเจอมั้ยนะครับเราโฟกัสอะไรเราจะเจอมันมั้ยนะหลักของจิตอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นจิตคิดเช่นไรย่อมเป็นฉะนั้นนะครับถ้าคุณโฟกัสว่าทุกครั้งที่คุณเจอแบงค์50เนี่ยคุณจะบอกกับตัวเองว่านี่คือเงินล้านที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณต้องบอกออกเสียงหรือพูดในใจก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ acting ลงไปฉันได้รับเงินล้านแล้วนะวันนี้ขอบคุณมากๆเมื่อคุณได้แบงค์50หรือแบงค์ล้านแล้วคุณจะเก็บเอาไว้เลยจะไม่ใช้เนี่ยครับก็เรียกว่าหลักการโปรแกรมจิตแล้วมาดูซิว่าเวลาคุณเจอแบงค์50ในแต่ละวันเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณนึกถึงคำว่าล้าน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 ทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่คุณเจอแบงค์50คุณจะรู้สึกยังไงแล้วเมื่อคุณได้แบงค์50มาคุณเรียกว่าแบงค์ล้านคุณโปรแกรมถึงเรื่องเป้าหมายที่คุณต้องการละสักข้อ2ข้อคุณก็เอาแบงค์ล้านเนี่ยมาใส่ไว้ในกระปุกเป็นไงครับพอเต็มก็ไปใส่อะไรครับธนาคารเงินล้านของคุณนั่นแหละเป็นไงครับแม็กคุณจะเจอแบงค์50แบงค์ล้านเนี่ยบ่อยมากเป็นรายวินาทีเลยนะถ้าคุณเจอบางทีก็มาแบบคอนเฟิร์มชีวิตคุณเป็นสัญลักษณ์ที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าโอ๊ยดูสิเวลาฉันโฟกัสอะไรสิ่งนั้นมันขยายจริงเนาะเพราะฉะนั้นอำนาจจิตนี่สำคัญจริงๆฉันควรจะโฟกัสเรื่องดีๆใช่ไหมไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องถูกใช่ไหมนะครับจัดไปนะครับนอกจากจะมีกระปุกเงินล้านแล้วนะยังมีกระปุกเงินร้อยล้านนะเมื่อวานนี้แจกรางวัลไปที่หน้าเพจโค้ชวูดนะครับแม่นะครับโค้ชวูดก็ได้ไปทั้ง2กระปุกเลยได้รางวัลไปคนเดียวเลย2กระปุกเนี่ยนะครับรางวัลร้อยล้านเนี่ยเขาเหมาไปเลยนะครับชิงโชคได้นะครับมาเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมีแถมกระปุกนี้นิดนึงส่วนรางวัลที่1ของวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับรางวัลที่1ก็เป็นตำราครูนะครับตำราคู่มือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับพิมพ์เป็นครั้งที่3ละนะครับ Best Miracle Comes to You นะครับใครมีตำราเล่มนี้นะครับเอาไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันความรู้เกี่ยวกับด้านฮิปโนโทรปีและ NLP จะอยู่ในหัวใจของคุณเลยคุณจะฝึกใช้ได้นะครับเหมือนมีครูไปโคชชิ่งอยู่ที่บ้านคุณเลยเนื้อบางลูกศิษย์ครูบางคนไปไหนก็นะครับเอาตำราครูไปด้วยนะนะครับรางวัลที่1วันนี้ก็คือตำราเล่มนี้คนที่เล่นเกมได้เนี่ยต้องขอบอกก่อนคือคนที่มีรหัส3หลักนะครับ3หลักได้คนไม่มีไม่เป็นไรมาเรียนรู้ร่วมกันนะนะครับถือว่ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับมาดูซิว่าคนที่มีรหัสเนี่ยมีมากกว่าคนไม่มีรหัสหรือเปล่านะผลปรากฏว่าครูขาคนที่มาเรียนเนี่ยนะครับตอนเช้าๆเนี่ยที่ตื่นกันมาเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนมามากกว่าหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องแจกรางวัลให้กับคนไม่มีรหัสดีไหมเดี๋ยวต้องดูซิว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยตื่นกันมาหรือยังนะครับ
นะหลายคนก็ส่งพลังงานรัวๆมาเลยนะครับคุณโจนะครับจำรักตัวเองไปแล้วนะครับคุณน้ำฝนนะครับพลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีนะครับคุณไลฟ์ฟูลนะครับสวัสดีครับพลังงานที่1จำรักตัวเองนะครับคุณหญิงพลังงานที่6แล้วฉันภูมิใจในตัวเองนะครับเดี๋ยวเราส่งพลังงานกันอีก3นาทีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจูนกระแสจิตกันแล้วใครส่งพลังงานครบ11พลังงานแล้วเตรียมกระจกมาตั้งไว้หรือว่าเตรียมเก้าอี้หรือว่าเตรียมที่นอนนะครับที่จะมาจูนกระแสจิตกันนะครับถ้าใครมีเก้าอี้นั่งนะครับก็หาเก้าอี้ที่สามารถพิงได้ถ้าไม่มีที่พิงก็เอาเก้าอี้ไปติดกำแพงไว้นะครับเตรียมตัวนั่งเดี๋ยวเราจะโปรแกรมจิตกันแล้วนะครับเวลานั่งก็เอาเท้าแนบพื้นนะครับขาไม่ไขว้กันมือเนี่ยวางไว้ที่หน้าตักนะครับวางไว้ที่หน้าตักไม่ประสานนะเอามือวางไว้ที่หน้าตักเราเนี้ยเอาวางไว้ลงอย่างนี้นะฮะแล้วก็นั่งพิงไปเลยถ้ามีผ้าห่มก็เอามาห่มซะนะเอามาห่มให้แบบเรารู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนเราเตรียมตัวจะหลับนั่นเองนะครับอาจจะมีกระจกไว้ข้างหน้าหน่อยนะครับมีกระจกเงาอ่ะกระจกสองหน้านะนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจูนกระแสจิตกันละอีก3นาทีนะครับนะฮะคุณดอกอ้อสุดารัตน์จากโคราชนะพลังงานที่7ฉันได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลามาอ่านแล้วรู้สึกฟินมั้ยนะอ่านพลังงานของแต่ละคนคุณสุชาดาพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับคุณหนิงเนี่ยจากกาฬสินธุ์ฉันโชคดีมีอภิมหาเศรษฐีนำเงินมาให้ใช้ใช่ไหมอ่านไม่ทันเนี่ยรัวๆมากนะครับครูน้ำมนต์พิมพ์9รัวๆนะอ่ะใครส่งพลังงานครบ11พลังงานก็พิมพ์9รัวๆใครยังไม่คันมือก็รีบเกามือซะนะรู้จักคันมือมั้ยคันมือก็อะไรครับเงินเข้ารัวๆนะถ้าไม่เชื่อก็ลองคันดูสิลองเกาดูนะครับเกาแล้วก็ต้องบอกเขานิดนึงนะขอบคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่สอนเรามาโปรแกรมจิตเรามาว่าถ้าคันมือแล้วเงินเข้านะเราก็เลยไปอะไรครับไปเกามือให้คุณปู่คุณย่าเห็นเลยต่อหน้าจะได้บอกว่าอะไรครับเงินเข้าไหนละเงินอันนี้สีถนนชัยนะเนี่ยไม่ใช่นะครับเราเขาเรียกอะไรเป็นการโปรแกรมจิตผ่านกระบวนการอะไรครับอายตนะ anchoring นั่นเองนะครับเกาแล้วก็ใช้คำสั่งจิตลงไปด้วยโอ้ยคันมือได้ข่าวว่าเงินเข้านะเนี่ยแล้วเราก็เกามือหน่อยแล้วกันเนาะจะได้บอกจิตตัวเองว่าสั่งจิตตัวเองว่าเนี่ยรู้ป่ะถ้าพี่เกาแบบเนี้ยค่ะแสดงว่าเงินเข้านะจ๊ะนี่บอกใครบอกจิตเราเองบอกจิตใต้สำนึกเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคันมือยังไม่คันก็รีบเกาซะเกาเบาๆอย่าไปเกาแรงนะเดี๋ยวมือถลอกหมดนะเกาแล้วก็บอกเขานิดนึงคันมือแล้วเงินเข้านะนี่ฮะได้ข่าวว่าคันข้างไหนก็ได้หมดแหละนะครับบางทีคุณก็คันตรงนี้คันตรงนั้นน่ะตรงมือนี่แหละแล้วคุณก็จะรู้สึกเองอุ๊ย SMS alert อีกแล้วนั่นเนี่ย SMS อะไรล่ะเงินเข้าขึ้นมาบางคนตั้งไว้นี่ตกใจทั้งคืนไม่รู้เงินจากไหนนะโอนเข้าตลอดเวลาปิดเสียงไว้บ้างก็ดีนะลูกศิษย์ครูเนี่ยนะเงินเข้ารัวๆรัวๆตลอดเวนะใครคันมือแล้วพิมพ์ M รัวๆรู้จัก M มั้ยเอ็มเนี่ยถ้าพูดนี่ยาวมากนะครับอ่ะอีก1นาทีนะจะเข้าสู่กระบวนการจูนกระแสจิตละหน้าจอของกู6โมงหน้าจอของครูนะถ้าพูดให้ชัดเดี๋ยวจะกลายเป็นคอควายรอเรือสัตว์กลายเป็นกอไก่ซะงั้นนะครับไม่ได้นะครับเราออกหน้าสื่อต้องพูดให้เพราะนะอ่ะคุณแจ็คนะครับพลังงานที่6ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับอ่ะ 6:20 แล้วนะครับวางมือนะครับวางมือนะส่งพลังงานเราเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มจูนกระแสจิตกันเลยนะครับจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตวันที่2แล้วนะครับอ่ะใครยังไม่คันมือเนี่ยยังไม่เห็นมี M กันเลยนะเนี่ยนะครับใครคันมือแล้วพิมพ์ M รัวๆนะคุณตุ๊กนี่ M รัวมากนะครับอ่ะคุณจ๋านี่ M รัวมากๆมายนะครับแสดงว่าอะไรนะครับคันมือแล้วค่ะเงินเข้าแล้วก็ SMS alert ตลอดเวลานะธนาคารอะไรเนี่ยนะครับนะเอ็มรัวมากคุณลินด้วยคุณลินใช่ไหมอ่ะคุณจงจิตก็เอ็มรัวละคันมือเรียบร้อยละอ่ะคุณก็ขอเกานะคันแล้วก็เกาเงินเข้ารัวๆใช่ไหมอ่ะยินดีด้วยนะครับขอทุกคนนะครับเตรียมกระจกเงานะครับมาตั้งไว้ข้างหน้านะครับทักทายตัวเองหน่อยบางคนทักทายตั้งแต่4แล้วคุณไม่รู้เรื่องไงครับคุณเข้าใจแล้วครับคุณเข้าใจแล้วอ่ะบางคนตื่นตั้งแต่4นะไปพูดหน้ากระจกพูดอะไรพูดดีๆกับตัวเองนะพูดถึงเป้าหมายตัวเองนะครับเป้าหมายเร่งด่วนเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวบางคนก็สวดมนต์ก่อนเลยอธิษฐานจิตตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีกันเลยทีเดียวแม่อย่างนี้เขาเรียกว่าเจ๋งมากๆดีมากๆเปลี่ยนคำโปรแกรมจิตธรรมดา
ให้เป็นคำอธิษฐานบารมีไปได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนี่ก็เรียกว่าอะไรครับใจสูงตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้บางคนนี่ตั้งเป้าหมายจะสูงเวอร์เลยแต่ใจเล็กนิดเดียวนะครับนะครับพูดถึงเป้าหมายที่เวอร์ๆของตัวเองวัน2วันแล้วเลิกพูดไปละเพราะอะไรใจของตัวเองเล็กนิดเดียวยังไม่สูงตามเป้าหมายวิธีการทำให้ใจของเราสูงตามเป้าหมายมันต้องฝึกจิตนะครับฝึกจิตหรือว่าเปลี่ยนคำโปรแกรมจิตธรรมดาให้เป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีก็คือโปรแกรมจิตนี่แหละเพียงแต่ว่าพูดไปเรื่อยๆคิดถึงไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไม่ได้ชาตินี้ก็ตามไปชาติหน้าถ้าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องที่คุณต้องการในดวงจิตของคุณอยู่นี่เขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีนะมีใครโปรแกรมจิตตัวเองเป็นอธิษฐานบารมีแล้วบ้างบางคนใจฝ่อแค่นี้นะอยากถูกรางวัลที่1 นะครับพูดว่าฉันโชคดีถูกรางวัลที่1เฉพาะวันที่1กับวันที่16คุณคิดดูนะในประเทศไทยมีคนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่กี่ล้านคนนะคุณคิดว่าเขาพูดวันที่1กับวันที่16เหมือนคุณไหมแล้วกับอีกคนนึงล่ะพูดทุกวันพูดไปเรื่อยๆพูดแบบเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจมีสุขได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะถูกปะพูดว่าฉันโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณคิดว่ามันเยอะกว่าคุณมั้ยล่ะคุณพูดเฉพาะวันที่1กับวันที่16แต่อีกคนนึงพูด30วันนะอันไหนคุ้นชินกว่ากันอันนี้เขาเรียกพูดถึงหลักฮิปโนโทรปีนะแต่ได้เมื่อไหร่นี่ก็ไม่รู้นะกูบอกไม่ได้นะเขาเรียกว่าฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าบางคนแบบพูดไปพูดมาเอ้ยรางวัลที่1ไม่เอาแล้วขอเลขท้าย2ตัวก่อนเดี๋ยวไม่ว่าคุณจะพูดเลขท้าย2ตัวหรือพูดรางวัลที่1ใช้น้ำหนักและพลังงานเท่ากันบอกเลยนะครูบอกก่อนครูเคยทำงานสถาบันทางการเงินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับแทรกความรู้หน่อยนึงครูเคยทำงานสถาบันการเงินมาก่อนนะก่อนนั้นก็เป็นข้าราชการมาก่อนนะครับครูเนี่ยนะครับมีคนหลายคนเคยบอกครูว่าเอ๊ะทำไมจอห์นนี่มันสบายจังเลยนะครับขายแต่เขาเรียกอะไรทำงานปิดเคสเดียวแล้วก็อยู่ได้ทั้งเดือนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้าเวลาคุณคุยกับลูกค้า1รายนะครับใช้เวลาเท่ากันในการพูด1รายนึงเนี่ยนะครับครูคุยล็อตใหญ่นะคุยกับลูกค้ารายใหญ่นะครับใช้พลังงานเท่ากันนะครับใช้ความรู้ความสามารถใช้คำพูดอะไรพรีเซนต์เท่ากันแล้วเวลาเท่ากันกับอีกรายนึงแบบเป็นกลุ่มลูกค้าเล็กๆนะครับใช้พลังงานเท่ากันบางคนชอบคุยกับลูกค้าเล็กๆแล้วเก็บออเดอร์เยอะๆนะครับมันก็ครูจะพูดว่าไงคุณใช้พลังงานอ่ะต่อ1คนเท่ากันจริงๆนะแต่คุณคิดว่าคุณคุยกับออเดอร์เล็กๆคุณจะได้ง่ายกว่าแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใหม่คุยกับออเดอร์ใหญ่ๆคุณก็สามารถคุยได้ง่ายกว่าเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่คุณวางแผนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่คุยกับออเดอร์เล็กๆนะก็ต้องคุยนะครับถ้ามีโอกาสได้คุยก็คุยอ่ะนะครับเดี๋ยวใครพร้อมมีกระจกเงาเรียบร้อยนะครับให้พิมพ์คำว่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับอ่ะใครพร้อมจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตแล้วพิมพ์มาได้เลยนะครับคุณตุ๊กนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมในการจูนกระแสจิตแล้วคุณพัชชนนะครับพร้อมแล้วค่ะนะครับคุณณัฐนันนะครับพร้อมตาพร้อมตานี่ภาษาใต้ป่ะพร้อมค่ะหรือป่ะ นะครับคุณกรหรือว่าโค้ดกรพร้อมแล้วนะคะหมอคุณเต้ยนะครับคุณเต้ยบาเรนนะครับแหมไม่นอนเลยนี่ตีสองใช่ไหมเนี่ยนะครับจากบาเรนนะฮะมาจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับอ่ะตั้งใจนะครับตั้งใจมาให้ทุกคนนะครับทำใจเบาๆนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมชีวิตเราถูกไหมเรามีหน้าที่เรียนรู้เข้าใจไปปล่อยวางให้เร็วถ้าคุณปล่อยวางเร็วสิ่งใหม่ๆจะดีกว่าหรือเปล่านี้บอกไม่ได้แต่ว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแน่ๆกับชีวิตคุณถ้าคุณปล่อยวางเรื่องที่คุณพลาดหวังไปแล้วนะครับได้เร็วท่องไปเลยเรียนรู้เข้าใจให้ไปปล่อยวางปล่อยวางได้เร็วสิ่งใหม่ปรากฏแน่นอนเพราะคุณมีเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปมองเห็น
ไปมองหาแต่ถ้าคุณยังทุกข์ยังเศร้าใจเรื่องเก่าๆอยู่นะไม่ปล่อยวางสักทีใจของคุณจิตของคุณก็ยังเจอแต่เรื่องเศร้าๆนั้นนะคุณต้องปล่อยวางให้เร็วนะครับคนที่ปล่อยวางเร็วนี่แหละนะครับก็ไปต่อได้เร็วนะครับเมื่อวานก็คือเมื่อวานวันนี้ก็คือวันใหม่โอเคนะอ่ะนะครับวางมือไม่ต้องพิมพ์แล้วฟังครูอย่างเดียวนะครับเอาตามองหน้ากระจกนะครับเอาตามองหน้ากระจกทักทายตัวเองที่หน้ากระจกนิดนึงก็อยากให้เราเนี่ยลองสบตาตัวเองที่หน้ากระจกในตอนเช้าๆนะตื่นเช้ามาบางคนอาจจะไหว้พระก่อนจะแม้ที่หัวหมอนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปพูดหน้ากระจกนะครับมองตาตัวเองนะครับด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขจิตเด็กๆจิตใสๆทักทายตัวเองนะครับสวัสดีจอห์นนี่นะยกตัวอย่างตื่นเช้าแล้วนะวันนี้เก่งมากๆเลยนะแล้วก็พูดดีๆกับตัวเองฉันรักตัวเองแค่พูดก็คนลุกแล้วฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยในตัวเองฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีนะกูอยากให้คุณลองพูดประโยคดีๆกับตัวเองเนี่ยที่หน้ากระจกสัก 2-3 ประโยคก่อนที่เราจะมาจูนกระแสจิตกันพยายามสบตาตัวเองนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสก็ยิ้มให้กับตัวเองหน่อยแม่ยิ้ม1ครั้งเท่ากับกินช็อกโกแลตทั้ง 2,000 แท่งอ่ะจะไม่ยิ้มซะหน่อยเหรอนะเช้ามาก็ยิ้มให้กับตัวเองหน่อยนะครับอ่ะให้เวลาคุยกับตัวเองนิดนึงนะครับไม่ต้องพิมพ์แล้วนะไม่ต้องพิมพ์แล้วเราอยู่กับจิตตัวเองละตาของเรานี่แหละนะเชื่อมพลังจิตเราได้นะครับอ่ะคุยเวลาเราคุยนะครับกับตัวเองที่หน้ากระจกนะครับสัก 2-3 ประโยคก็ได้นะครับบอกรักตัวเองก็ได้นะชื่นชมตัวเองก็ได้ภาคภูมิใจตัวเองก็ได้คุณอยากจะสื่อสารอะไรนะครับให้กับชีวิตตัวเองในวันนี้ตลอดทั้งวันนี้คุณสื่อสารไปเลยฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันนะฉันมีสุขภาพใจสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะครับใบหน้าของฉันอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอยู่ของฉันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นดวงเล็กเท่าใดก็ตามดวงตาของฉันสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของฉันยิ้มได้ใครเห็นใครก็อยากคุยด้วยใครเห็นใครก็อยากสื่อสารเจรจาด้วยเพราะดวงตาของฉันบ่งบอกถึงอะไรครับความสุขใช่ไหมเราพูดดีๆกับตัวเองได้ไหมนี่แหละครับเขาเรียกว่าการฝึกสั่งจิตตัวเองสั่งใจตัวเองนะทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาเนาะทุกอย่างมันมีจังหวะเวลานะครับพูดกับตัวเองไปสักพักแล้วนะครับอ่ะวางมือไม่ต้องพิงนะครับนั่งเก้าอี้นะครับเบาๆนะครับนั่งเก้าอี้นะครับพิงไปเลยแล้วก็มือวางไว้ที่หน้าตักนะครับเท้าแนบพื้นถ้าเท้าไม่ถึงพื้นก็ปรับเก้าอี้ลงตักถ้าเก้าอี้ปรับไม่ได้ก็หาอะไรมารองเท้าหน่อยเช่นผ้าห่มพับหนาๆนะครับเวลาเรานั่งจะได้นั่งสบายเพราะว่าเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับวันนี้เลทไปหน่อยนึงนะขออภัยนะครับหกโมงครึ่งแล้วนะเนี่ยนะเกินไปก็สักพักเลยนะครับอ่ะเริ่มฟังเสียงครูฟังเสียงครูนะนั่งพิงเก้าอี้ไปเลยถ้าใครนั่งไม่ได้หรือว่ายังทำงานก็ทำไปทำไลฟ์สไตล์ตัวเองปกติแล้วก็ฟังเสียงครูไปนะครับบางคนล้างจานทำกับข้าวอะไรก็ฟังได้ไม่ต้องนั่งหลับนะคนไหนเดินทางก็ขับรถยังมีสตินะครับหรือว่าอยู่ในรถก็ฟังเสียงครูไปเรื่อยๆพูดในใจก็ได้นะถ้าพูดออกเสียงไม่ได้ก็พูดในใจนะครับนะตั้งใจนะครับตั้งใจต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1ครับเมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขครับต่อไปนี้ครูจะเริ่มนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1นะครับให้คุณหลับตาลงเบาๆใจสบายใจเป็นสุขแล้วรวมพลังจิตของคุณทั้งหมด
มาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกเดี๋ยวเราจะมาฝึกหายใจเพื่อปรับระดับคลื่นสมองเราจากเบต้าเป็นอัลฟานะครับแบบง่ายๆนะตั้งใจนะครับ3 2 1หลับตาลงเบาๆครับหลับตาลงเบาๆหลับตาลงเบาๆดีมากให้คุณนะครับรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกดีมากครับดีมากเซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกยาวๆเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับพ่นออกมาให้หมดนะครับลมหมดแล้วนะครับหายใจเข้าใหม่ได้เลยนะครับหายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับตอนนี้คุณหลับตาอยู่นะครับหลับตาลมหมดหายใจเข้าทางจมูกครับตามความยาวลมหายใจของตัวเองไม่ใช่ตามเสียงของครูนะลมเต็มแล้วก็พ่นออกจากปากได้เลยดีมากนะครับดีมากหลายคนเริ่มทำได้ดีนะครับลมหมดหายใจเข้าครับทางจมูก good นะครับลมเต็มแล้วค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับหลายคนลมหายใจเริ่มเบาเริ่มละเอียดนะครับดีมากครับต่อไปนี้ให้คุณหายใจปรับระดับคลื่นสมองคุณให้ผ่อนคลายลงไปในเซตที่2หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางจมูกครับทั้งเข้าและออกด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขถ้าคุณง่วงอยากจะหลับให้หลับได้เลยครับถ้าคุณรู้สึกง่วงอยากจะหลับให้หลับได้เลยไม่จำเป็นต้องทำครบรอบไม่จำเป็นต้องได้ยินเสียงครูตลอดนะถ้าคุณรู้สึกง่วงอยากจะหลับพักให้หลับได้เลยหายใจเข้าทางจมูกครับลมเต็มค่อยๆหายใจออกทางจมูกครับคุณรู้สึกผ่อนคลายสบายครับลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกสบายๆดีมากลมเต็มแล้วค่อยๆหายใจออกครับหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกสบายเบาอีก3รอบนะครับไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองหายใจเข้าหายใจออกดีมากครับยาวลมหายใจของเองดีมากนะครับลมหายใจของคุณเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นจนบางครั้งลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเสมือนเป็นลมเดียวกันอันนี้ไม่ต้องตกใจเลยครับคุณยังหายใจอยู่คุณยังหายใจอยู่ครับต่อไปนี้ให้คุณฝึกหายใจในเซตที่3เซตที่3ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกแล้วจินตนาการเห็นควันสีขาวหรือว่าเมฆสีขาวสะอาดเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณนะครับควันสีขาวหรือเมฆสีขาวเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำหรือว่าเมฆสีดำไหลออกมาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกของคุณนำความเครียดความกังวล
ความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณหรือแม้แต่ความกังวลใจในอนาคตให้คุณปล่อยพลังงานลบๆเหล่านี้นะครับไหลออกไปพร้อมกับควันดำๆหรือว่าเมฆดำๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกครับดีมากนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าของคุณเบาผ่อนคลายสบายหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมาได้นำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความทุกข์ใจความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือแม้แต่ความกังวลใจใดๆให้ไหลออกไปไหลทิ้งออกไปไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกครับดีมากครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้อวัยวะทุกส่วนทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าผ่อนคลายเบาสบายหายใจออกรู้สึกว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณทั้งหมดหรือแม้แต่ความกังวลใจในอนาคตให้ปล่อยทิ้งไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกนะครับดีมากนะครับอีก3รอบนะครับไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองนะครับหายใจเข้าควันสีขาวผ่อนคลายหายใจออกนำควันสีดำออกมารู้สึกเบาผ่อนคลายลำลึกหายใจเข้าควันสีขาวทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกนำควันสีดำออกมานำความเครียดความกังวลความทุกข์ใจทั้งหมดไหลทิ้งออกไปออกไปจากชีวิตคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกหายใจเข้าควันสีขาวหรือว่าเมฆสีขาวทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายลำลึกเบาสบายหายใจออกควันสีดำๆที่ไหลทิ้งออกไปจากชีวิตคุณได้นำความเครียดความกังวลความทุกข์ใจทั้งหมดของคุณหรือแม้แต่ความกังวลใจใดๆไหลทิ้งออกจากชีวิตคุณไปเรียบร้อยแล้วดีมากต่อไปนี้ครูจะเคาะโบร์3ครั้งนะครับต่อไปนี้ครูจะเคาะโบร์3ครั้งเสียงของโบร์ที่ครูเคาะสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณมาไว้ให้ได้จูนกระแสจิตเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณนำพาชีวิตคุณให้กลายเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายให้กลายเป็นคนที่โชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมสมกับที่คุณได้ตั้งจิตอธิษฐานมาข้ามภพข้ามชาติเพื่อให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวคุณและยังเป็นประโยชน์ต่อทุกรูปทุกนามตามที่คุณตั้งจิตเอาไว้ด้วยนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจเสียงอื่นใดนอกจากเสียงครูหรือว่าเสียงดนตรีหรือว่าเสียงโบรที่ครูจะกรอบต่อไปนี้เสียงอื่นเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวคุณหรือว่ารอบตัวครูก็ช่วยสนับสนุนให้คุณได้จูนกระแสจิตเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณให้สู่ด้านที่มีความสุขความสำเร็จความโชคดีมากขึ้นเป็นวินาทีวินาทีวินาที
ต่อไปนี้ให้คุณพูดประโยคกลางอันเหล่านี้เพื่อจูงกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตเข้าสู่พลังจิตของคุณต่อไปนะครับฉันรักตัวเองพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากครับฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วดีมากฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุขในทุกวันพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันเลือกเป็นคนที่มีความสุขนับจากวินาทีนี้ไปความสุขเลือกที่จะอยู่กับฉันครอบครัวฉันและคนรอบๆตัวฉันเรียบร้อยแล้วฉันเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฎจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันนะครับพูดออกเสียงนะฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายดีมากครับต่อไปนี้ให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างนะครับมาผูกประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆต่อไปนี้ให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมาผูกประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆประโยคต่อไปนี้หรือพลังงานต่อไปนี้คุณจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงก็ได้นะครับคุณจะพูดตามหรือไม่ต้องพูดตามก็ได้นะครับทุกอย่างจูนกระแสจิตเข้าสู่ subconscious และจิตวิญญาณของคุณแน่นอนนะครับนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
สมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีรูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากวินาทีนี้ไปคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณทำสิ่งใดมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินและทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณเงินและทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆนับจากวินาทีนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวินาทีนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณ
ต้องการนับจากนาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอนับจากนาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอคุณเลือกเป็นคนที่มีความสุขคุณกลายเป็นคนที่โชคดีนับจากวินาทีนี้ไปคุณมองเห็นความโชคดีและคว้าความโชคดีเอาไว้ได้ทุกครั้งนับจากวินาทีนี้ไปคุณเชื่อมโยงเรื่องราวปาฏิหาริย์ในเรื่องที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณหายใจออกทำให้คุณรู้สึกมีความสุขสำเร็จและโชคดีทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญลักษณ์ว่าชีวิตของคุณกำลังมีความสุขมีความโชคดีสัมผัสได้ถึงความสำเร็จเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณรอยยิ้มของคุณเสียงหัวเราะของคุณเป็นสัญลักษณ์จากสามแดนโลกธาตุที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าคุณกำลังมีความสุขคุณกำลังประสบความสำเร็จคุณกำลังเป็นคนโชคดีทุกครั้งที่คุณยิ้มทุกครั้งที่คุณหัวเราะนั่นคือสัญลักษณ์จากสามแดนโลกธาตุที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าคุณกำลังมีความสุขคุณกำลังประสบความสำเร็จและคุณกลายเป็นคนโชคดีเรียบร้อยแล้วผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณนับจากนาทีนี้ไปคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณรู้และเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเสมอคุณปล่อยวางเรื่องราวที่มากระทบในชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางต่อไปนี้ครูจะนับเลข5ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตทั้งหมดฝังประทับประทาบเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณเข้าสู่สับคอนเชียสของคุณเข้าสู่จิตวิญญาณและชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมกลายเป็นคนที่มีความสุขกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นคนที่โชคดีได้อย่างง่ายได้นับจากวินาทีนี้ไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข5ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1ในข้อมูลการจูนกระแสจิตทั้งหมดนี้ฝังประทับประทาบเข้าสู่ subconscious ของคุณเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณเข้าสู่จิตวิญญาณและชีวิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ได้ปรับกระแสจิตของคุณให้อยู่ในฝั่งแห่งความสุขความสำเร็จความโชคดี
จนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าฝังเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณชีวิตของคุณต่อไปครับ5 4 3 2 1ฝังประทับประทับเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณsubconscious ของคุณจิตวิญญาณและชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจากที่ดีขึ้นอยู่แล้วให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปดีขึ้นเป็นรายวินาทีรายวินาทีจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเข้ามาสู่ชีวิตของคุณต่อไปดีมากต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5นะครับเมื่อครูนับถึงเลข5สำหรับคนที่หลับตาอยู่ให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆที่หน้ากระจกนะครับยิ้มให้กับตัวเองหล่อสุดๆที่หน้ากระจกนะครับมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกนะครับเตรียมตัวไว้นะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5เมื่อครูนับถึงเลข5แล้วสำหรับคนที่หลับตาอยู่นะให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกแล้วพูดออกเสียงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจ 1. ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะ 2. ระบบทางเดินหายใจของคุณระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของคุณกลับมาทำงานด้วยความสุขสมดุลแข็งแรงมีสุขภาพดี 3.หัวใจของคุณกลับมาเต้นด้วยความถี่แห่งความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงหัวใจของคุณยิ้มได้จิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขปอดตับม้ามสมองอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณทั้งภายในและภายนอกกลับมาทำงานอย่างมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 4. ดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนหูของคุณได้ยินเสียงแต่พลังงานด้านดีด้านบวกเสียงที่คอยสนับสนุนชีวิตคุณให้ไปสู่ความสุขความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ปากของคุณมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณล้วนเป็นคำพูดที่เป็นพลังงานด้านบวกที่ส่งเสริมตัวคุณเองและคนรอบตัวคุณทั้งนั้นรอยยิ้มของคุณและเสียงหัวเราะของคุณเป็นสิ่งที่คอยเรียกความสุขความสำเร็จเข้ามาสู่ชีวิตคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณนับจากนี้ไปใบหน้าของคุณมีออร่ามีสง่าราศีใครเห็นใครก็ทักใครเห็นใครก็อยากอยู่ใกล้ใครเห็นก็อยากคุยด้วยเจรจาด้วยเมื่อครูนับถึงเลข5สำหรับคนที่หลับตาอยู่ให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นนะครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปขึ้นไปที่กระจกนะครับยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้ว12 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นนะครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะครับมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจก
ยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆสบตาตัวเองที่หน้ากระจกแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วพูด3ครั้งนะครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้ววันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วครับพูดตามครูนะครับฉันรักตัวเองคนลุกไหมฉันรักตัวเองไปแล้วนะครับโอ้ยคนลุกไหมฉันรักตัวเองดีมากครับฉันภูมิใจในตัวเองนะครับฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดเลยตอนนี้ดีมากฉันภูมิใจในตัวเองแบบคนลุกกันมาฉันให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องที่ผ่านมานะครับฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วดีมากครับฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับยิ้มให้กับตัวเองด้วยนะนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันครับฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับฉันเลือกเป็นคนโชคดีแล้วคนลุกไหมคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคุณอยากจะพูดอะไรกับตัวเองอีกสัก 2-3 ประโยคพูดได้เลยนะตอนนี้แม่จิตของคุณเปิดรับแล้วนะครับจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะอยากจะพูดอะไรกับตัวเองที่หน้ากระจกตอนนี้พูดได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่หน้ากระจกอยากจะบอกอะไรกับตัวเองดีๆนะครับพูดได้เลยนะวันนี้ทั้งวันเป็นของคุณแล้วนะวันนี้เรื่องดีๆทั้งวันเป็นของคุณนะครับนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะคุณเลิศบอกว่านั่งขนลุกบนรถไฟฟ้ากับครูขาแม่นะครับยินดีด้วยนะครับแม่ฟังเสียงครูไปขนลุกไปนะครับวันนี้วันที่2ใครจูนกระแสจิตกันแล้วมีความรู้สึกเยี่ยมไรพิมพ์ส่งพลังงานบวกๆมาได้เลยนะครับบางคนบอกครูขาหนูน้ำตาร่วงตลอดเวลาเลยปีติใจอะไรจะเยี่ยงนี้บางคนบอกว่าขนลุกเบาๆบางคนแอบหลับยาวใช่ไหมมาตื่นอีกทีบอกให้นับถึง5นี่ตื่นเลยซึ่งมาบางคนนะครับนะครับนะครับเนาะนะครับมีความสุขกันใช่ไหมวันนี้ทั้งวันหนึ่งของคุณแล้วนะเรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับตื่นเช้ามาก็มาจูนกระแสจิตกันนะนะครับวันนี้วันที่2ละเดี๋ยวเราจะมาชิงรางวัลกันละนะครับสำหรับคนที่มีเลขรหัส3หลักนะจ๊ะคุณณสุดาบอกว่าฉันมีข่าวดีทั้งวันเลยค่ะคุณกิติยาบอกวันนี้ปิติยินดีมากค่ะนะครับคุณละมนต์บอกว่าขอบคุณมากค่ะดีเยี่ยมมีความสุขมากมายนะครับคุณจ้อที่บอกมีความสุขมากขนลุกนะคุณโอณพิชพรบอกว่าแทบหลับเวลาขับรถเลยค่ะอุ้ยนะเวลาขับรถเราห้ามหลับต้องมีสติต่อบอกตัวเองว่ามีสติฟังครูมีสติฟังครูยังมีสติขับรถยังมีสติโอเคไหมหลับไม่ได้นะคะคุณตุ้มศาสินาบอกว่าอะไรวันนี้ปฏิหารเกิดขึ้นกับฉันแล้ววันนี้คุณโป่งก็มาด้วยเหรอนะคุณธนันนนท์นะครับธนันนนท์รัศมีนี่เองนะครับนักวิ่งโอลิมปิกป่ะนะครับขอบคุณมากๆครับครูนะครับคุณนายธรบอกปื้นปิติยิ้มแบบอัตโนมัติเลยคร่านะครับแบบยินดีด้วยคุณอุ่นเรือนบอกน้ำตาไหลก็ครูแบบปิติใจใช่ไหมยินดีด้วยจ้านะครับคุณกรโค้ชกรบอกว่ามีความสุขมากมายค่ะเงินเข้ารัวๆคุณพิมพ์ดาวพัฒน์คุณนาเดียสวัสดีครับคุณหนูเจนบอกขอบคุณขอบคุณครับ
คุณตุ๊กขอบคุณครับคุณเพนบอกหัวใจมีความสุขมากๆเลยนะครับคุณวารีขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเบาสบายนะบางคนบอกปิติใจหัวใจพองโตนะคุณตู่บอกปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับคุณตุ้มบอกว่าขอบคุณกับโค้ชโชคดีที่ถึงที่จอดรถทันทำตามโค้ชได้เลยนะครูแอดจากพิษโลกบอกว่าอะไรใจเบาใจสบายขนลุกตลอดขอบคุณครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาส่งพลังงานไม่ใช่ส่งพลังงานแล้วสิส่งพลังความโชคดีก็ได้ให้กับคนที่โชคดีวันนี้ใครที่มีรหัสประจำตัวและยังนั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่หน้าจอโทรศัพท์พิมพ์เลขรหัสประจำตัวแล้วบอกชื่อตัวเองมาด้วยนะครับตอนนี้เลยจะได้รู้ว่ายังมีคนที่มีรหัสลงทะเบียนกับครูอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนไม่มีพิมพ์ว่าไม่มีครับชื่อจอยค่ะไม่มีค่ะชื่อจอยค่ะไม่มีครับชื่อกบครับอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าคนมีรหัสกับคนไม่มีรหัสวันนี้ใครอยู่มากกว่ากันโอเคไหมส่งมาได้เลยนะครับคุณคิดว่าคนมีรหัสกับคนไม่มีรหัสใครมากกว่ากันเนี่ยนะเดี๋ยวดูซินะครับครูคิดว่านะถ้าวันนี้คนไม่มีรหัสมากกว่าเดี๋ยวจะให้รางวัลคนไม่มีรหัสดีไหมแม่ลงทะเบียนกับครูมา140คนมาถึงครึ่งไหมถ้าถึงครึ่งนี้ให้คนไม่มีรหัสนะขอดูคร่าวๆซิแม่คุณพาบอกเพิ่งมานะไม่เป็นไรดูทบทวนได้นะคลิปนี้ดูทบทวนได้แล้วก็แชร์กันได้นะครับเดี๋ยวขอดูซินะครับคุณกิตินาบอกเครื่องโทรศัพท์ร้อนมากเลยค่ะรับพลังงานได้เลยค่ะว่าพลังงานของครูยิ่งใหญ่มากแหมเสียบปลั๊กไว้หรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูซินะครับว้าวคุณวสุพรบอกว่าอะไรฉันมีเงินสดติดกระเป๋ามากกว่า 2,000 บาททุกวันอันนี้มีคนทำสำเร็จแล้วนะฉันมีเงินสดติดกระเป๋ามากกว่า 5,000 บาททุกวันเนี่ยนะครับสมมติมี 5,000 ใช่ไหมมีจำเป็นต้องใช้ไป 2,000 เดี๋ยวก็จะมีเงินเข้ามา 2,000 อะไรประมาณเนี้ยมี 5,000 บาทไว้ตลอดบางคนโปรแกรมไว้แบบนั้นนะยินดีด้วยนะนะครับคุณภายนรักขอตัวไปทำงานนะคะมีความสุขกับการทำงานนะครับคนไหนที่ต้องปฏิบัติภารกิจวันนี้แล้วตอนนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับตลอดทั้งวันนี้เลยแล้ววันนี้เป็นวันดีๆของคุณอีกวันนึงแล้วก็วันต่อไปนะครับคุณโอ084ค่ะคุณลิตาบอกว่าเวลาจูนกระแสจิตจะเห็นแสงสว่างตัวหน้าผากค่ะเห็นแสงสว่างสีอะไรคะเห็นแล้วรู้สึกเบาสบายใจเป็นสุขก็โอเคนะครับคุณโอ084นะคุณนัทนา100นะคุณน้ำนะครับ108นะคุณช่อทิพย์004วันนี้ใครจะเป็นคนโชคดีเนาะคุณตูด028คุณน้ำมนคุณน้ำมน007นะคุณนิพัทรไม่มีค่ะไม่มีตัวเลขเหรอเอ๊ะคุณนาเดียไม่มีเลขรหัสเหรอไปดูที่โพสต์สินะครับได้โพสต์ไว้ไหมนะโพสต์ที่หน้าเพจครูนะนะลงทะเบียนที่ครูบอกให้พิมพ์9993ตัวบอกชื่อเล่นแล้วบอกชื่อแล้วพิมพ์99เนี่ยลงทะเบียนนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้ลงใช่มั้ยคุณตุ๊ก104เมื่อวานได้รางวัลที่1ไปแล้วใช่มั้ยเออคุณตุ๊กไม่ธรรมดานะคุณสาธิตา052นะครับคุณนันทิยาไม่มีชื่อนะครับคุณนันคุณคณิษฐา070นะครับคุณณัสสุดายังไม่มีเลยค่ะชื่อนิ่มค่ะคุณอ้วนไม่มีคุณอ้วนไม่มีเหรอเนี่ยแหมพลาดซะแล้วนะเนี่ยนะครูใจคุณใจจากระยองนะครับ017ใจชนมณีนี่เองนะครับคนลุกอ่านตัวเลขไปก็คนลุกนะครับ001คุณจงจิตแหมคนแรกเลยนะเนี่ยลงทะเบียนคนแรกไม่ธรรมดานะจาก140คนคุณจ๋า069นะคุณตุ้ม049คุณเพน096คุณวิฟ023แม่มีการห้อยมีอีก023วิ
คุณวิฟลพบุรีคนหน้าตาดีค่ะแหมมีห้อยมาด้วยโปรแกรมจิตเบาๆไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยคุณอัญญาสิริไม่มีรหัสหรือว่ามีรหัสครับคุณคมบอกว่าลืมรหัสครับไปดูที่หน้าโพสต์กูเลยนะครับไปดูที่หน้าโพสต์ตอนนี้ไปไล่ดูโพสต์ประมาณ 2-3 วันที่แล้ว5วันที่แล้วป่ะไปดูว่าชื่อตัวเองเม้นไว้ตอนไหนคอมเมนต์ใต้โพสต์ไว้เมื่อไหร่แล้วครูจะมีรหัสไว้ใต้คอมเมนต์นั้นน่ะของชื่อตัวเองอะนะไปดูเอานะครับเดี๋ยวพอจับรางวัลแล้วจำไม่ได้ก็เหมือนสละสิทธิ์ไปนะก็นะช่วยไม่ได้ใช่ไหมบอกให้จำตัวเลขไว้นะครับอ่ะนะครับคุณโป่งไม่มีรหัสซะงั้นนึกว่ามีนะเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับเลยใช่ไหมแสดงว่าหมดแต่ไปวิ่งหรือเปล่าไม่เป็นไรใครไม่มีรหัสก็ถือว่ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อได้เลขเด็ดกลับบ้านดีไหมคุณตุ๊กเนโก125ค่ะโอ้คุณบูรพาไม่มีรหัสคุณมิงไม่มีรหัสนะคุณข้าวโพดไม่มีค่ะนะครับคุณธัญญาสิริมีรหัสนะคุณสุดามาศไม่มีรหัสค่ะคุณนพดลไม่มีรหัสครับคุณกบ026คุณดวงนพร039คุณโอ084นะครับพอๆกันนะเนี่ยรู้สึกว่ามีรหัสกับไม่มีรหัสก็พอๆกันนะคุณเพนดีจังดูครูด้วยออกกำลังกายไปด้วยโอ้ยเก่งอ่ะทำได้ด้วยเหรอคุณแอนจากสุราษฎร์073คุณกิตินาถมีรหัสต้องทำยังไงตอนนี้หมดเวลาลงรหัสไม่เป็นไรครับไว้รอหลักสูตรหน้าถ้าหลักสูตรนี้ได้ผลลัพธ์ดีๆก็เดี๋ยวจะมีหลักสูตรต่อไปดีไหมจูนกระแสจิตต่อไปเนื้อวันนี้เอา5วันก่อนดูซิว่าจะมากันมั้ยเนื้อ140คนเนี้ยคุณเจ้าหญิงเอมีนานางฟ้าสวยเสกนางฟ้าสายเสกบอกหนังสือโค้ชเล่มเท่าไหร่ที่หน้าเพจของครูมีบอกนะครับหนังสือเล่มเท่าไหร่รายละเอียดยังไงถ้าอยากจะรู้ก็อินบ็อกซ์มาหาครูได้นะครับหนังสือเล่มไหนเล่มนี้ใช่มั้ยเล่มนี้นะครับขนลุกมั้ยจับหนังสือครูนะครับจับหนังสือตัวเองยังขนลุกเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับครูก็สัญญาไว้แล้วให้กับคนที่มีรหัสนะครับเลข001ถึง140ใครมีรหัสเตรียมไว้เลยจ้านะครับเตรียมเลยนะรางวัลวันนี้มี3รางวัลรางวัลที่3กระปุกเงิน100ล้านบาทสีแดงนะครับนี่เลยนะครับถ้าเจอแบงค์100นะครับลงท้ายด้วยเลขที่คุณชอบสมมติว่าคุณชอบเลข8อย่างเงี้ยนะครับเวลาคุณเจอแบงค์ร้อยในแต่ละวันไม่ใช่เจอเก็บได้นะเวลาคุณทอนมาหรือกดตังมาอย่างเงี้ยได้รับเงินทอนมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่เข้ามาสู่ชีวิตคุณแบงค์ร้อยเนี่ยนะครับเมื่อกี้บอกเลขอะไรไปโอ้ยนะครับไม่ได้จูนตัวเองเลยนะครับเลข8ป่ะ สมมติว่าคุณชอบเลข8นะครับเวลามีคุณเจอแบงค์ร้อยในวันนั้นน่ะที่ลงท้ายด้วยเลข8คุณก็ไม่ต้องใช้คุณก็เอาแบงค์ร้อยเนี่ยมาใส่ไปแล้วก็โปรแกรมว่าเนี่ยเงินเนี่ยเรียกเงินร้อยล้านเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่เราก็โปรแกรมไว้ก่อนถูกไหมนะครับดีกว่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีกับชีวิตตัวเองใช่ไหมครับอันนี้คือรางวัลที่3นะครับและนี่ก็คือรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2เนี่ยเป็นกระปุกเงินล้านนะครับทำไมเงินล้านกลายเป็นรางวัลที่2ส่วนเงิน100ล้านกลายเป็นรางวัลที่3แปลกดีเนาะนะครับรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2เนี่ยนะมีข้อกฎเกณฑ์ว่าทุกครั้งที่คุณเจอแบงค์50ไม่ว่าจะไปตลาดแล้วได้เงินทอนมาหรือไปธนาคารนะครับบอกธนาคารหรือไปกดตังมาจากตู้ ATM น่ะดันตู้นั้นเนี่ยนะครับมีแบงค์50มั้ยตู้ ATM ไม่น่ามีแบงค์50ใช่มั้ยเริ่มงงมีแม้แบงค์50ไม่มีเดี๋ยวจะมีแบงค์50ได้ไงถ้าไปธนาคารน่ะเฮ้ยมีมั้ยแบงค์50ไม่มีใช่มั้ยเริ่มจำไม่ได้แล้วเนี่ยจูนกระแสจิตตัวเองก่อนตื้อๆๆ ตู้ ATM มีแบงค์50ป่ะครับถามหน่อยตอนนี้เริ่มงงตัวเองละไม่มีใช่มั้ยนะครับแบงค์ล้านเนี่ยเริ่มงงไม่น่าจะมีใช่ไหมมีป่ะไม่มีสินะครับนะครับบอกครูหน่อยไม่มีนะครูเริ่มงงกับตัวเองแล้ว
ไม่มีนะฮะโอเคไม่มีแบงค์50เดี๋ยวสมมติว่าไปแล้วแบงค์100เนี่ยไปตลาดแล้วเขาถอนแบงค์50มาให้คุณอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหคุณไม่ต้องใช้เลยนะกฎของแบงค์50ก็คือห้ามใช้เอามาเก็บไว้นะครับถ้าไม่มีกระปุกเงินล้านใช่ไหมคุณก็เก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับพอมันเต็มที่คุณเก็บคุณก็ไปเข้าบัญชีธนาคารซะโอเคไหมนี่ไงนะครับลูกศิษย์ครูก็เก็บแบงค์50ได้เป็นล้านๆใบแล้วมั้งป่านเนี้ยนะครับบางคนนี่แบบเอามาโชว์ครูนี่แบบเอามาให้ครูเห็นเป็นปึกเลยอ่ะเห็นแล้วสวยสวยนะไปฝากธนาคารด้วยนะเดี๋ยวปลิวหายหมดนะครับนี่เขาเรียกว่าเงินล้านนะเงินล้านเนี่ยมีกฎนะครับแบงค์50เจอเมื่อไหร่ให้รู้สึกว่าเงินล้านเข้ามาสู่ชีวิตคุณก็ต้อง acting หน่อย alert ลงไปอ้อยเงินล้านบาทแล้วได้มาแต่เช้าเลยวันนี้นะครับแล้วคุณก็อะไรครับเอามาจูบซะหน่อยก็ดีหรือว่าเอามาไว้ที่หัวใจหน่อยอย่างเงี้ยอ้อยเงินล้านไปกลับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่มาคอนเฟิร์มชีวิตฉันนะแม่ใจเบาใจสบายใจมีสุขวันนี้จะได้กี่ใบนะขอสัก5ใบแล้วกันนะไปตลาดเนี่ยได้แต่แบงค์50นะมาคอนเฟิร์มหน่อยว่าปีนี้ปีของฉันนะเงินล้านเข้ารัวๆไม่รู้มาจากไหนลูกไม่รู้ละจะมาแน่บอกตัวเองอย่างงี้เสร็จแล้วก็แบงค์50เนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนพอไปถึงบ้านก็เก็บใส่กระปุกเงินล้านของคุณนะเดี๋ยวครับก็จะมาก็จะตรงกันนะลูกศิษย์ครูบางคนได้วันละ 5-6 ใบไม่รู้จะได้เยอะขนาดนั้นได้ยังไงนะครับไม่ต้องไปบอกแม่ค้านะแม่ค้าทอนแบงค์50ให้หน่อยไม่เอาต้องให้เขาหยิบมาให้เราเองนะครับอย่าไปบังคับเขานะนี่คือรางวัลที่2ส่วนรางวัลที่1ในวันนี้ก็คืออะไรครับดีไงครับรางวัลที่1หนังสือคู่มือโปรแกรมจะเปลี่ยนชีวิตนะครับใครมีตำราเล่มนี้เหมือนมีครูไปโคชชิ่งที่บ้านเนาะนะครับครูไปโคชชิ่งเลยนะครับเอาไปฝึกใช้ได้กับชีวิตตัวเองหน้าไหนเขียนก็เขียนหน้าไหนพูดก็พูดหน้าไหนจินตนาการก็จินตนาการหน้าไหนให้ฟังก็ฟังนะครับนี่คือหลักการปฏิบัติถ้าคุณปฏิบัติเป็นแล้วคุณทำอะไรคุณทำได้นะครับอันนี้เป็นหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วก็มีผลลัพธ์ลูกศิษย์ของครูนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มาแชร์ว่าฝึกยังไงเราได้ผลลัพธ์นะครับอยู่ในนี้แล้วก็มีเคล็ดลับในการฝึกตัวเองนะครับแต่ละวันแต่ละวันด้วยโอ้ยคนลุกนะครับบางคนก็หนังสือครูไปทำแล้วไว้สอดอะไรสอดลอตเตอรี่ถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวบางคนก็อะไรครับนำเงินแบงค์50แบงค์ล้านที่เก็บได้เนี่ยนะครับได้จากตลาดได้จากนู่นนี่นั่นมาสอดไว้เต็มหนังสือครูอูหมดเลยนะครับอ้วนหมดอ้วนปลีเลยนะบางคนก็อะไรครับเขียนเป้าหมายเร่งด่วนของตัวเอง3ข้อ2ข้อ1ข้อแล้วก็สอดลงไปสอดไปหน้าไหนอ่านหน้านั้นด้วยนะไม่ใช่สอดอย่างเดียวนะหนังสือครูต้องอ่านแล้วก็ฝึกนะคะไม่ใช่หมดแต่จ้องตานะจิ้มเอานะอย่างงี้ก็ไม่ได้มันต้องฝึกด้วยถ้าหนังสือครูหายเป็นไงคุณฝึกได้มั้ยไม่ได้คุณต้องฝึกจนอยู่ในกระแสเลือดเลยว่าต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็เป็นทางอ้อมทางลัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเข้าใจตรงกันนะอ่ะช่วยสรุปให้ครูหน่อยวันนี้คุณแจกครูแจกรางวัลที่3คืออะไรครับรางวัลที่3กระปุกเงิน100ล้านนะครับสีแดงนะครับรางวัลที่2กระปุกเงินล้านนะครับสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับรางวัลที่1หนังสือของครูเองนะครับแม่คุณเต้ยนะครับพิมพ์มาสรุปให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณกิตินาถบอกว่าครูพลังงานมหาศาลมากค่ะสัมผัสได้จากโปรเซสจูนพลังงานด้วยขอบคุณมากๆนะครับทุกคนมีพลังงานมหาศาลทุกคนเลยเชื่อมั้ยนะมีหมดเลยนะครับขอบคุณมากๆนะคุณโอสอดแบงค์พันค่ะกับลอตเตอรี่ค่ะหัวเราะกันเลยใช่มั้ยนะครับหนังสือครูอ้วนขึ้นแล้วค่ะแบงค์ล้านก็เยอะมากนะครับบางคนบอกนะอ่ะมาดูนะครับแก้วของครูเนี่ยนะครับอันนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยมี2ตัวเลขเลข0กับเลข1นะครับส่วนอันนี้หลัก10นะครับมี10ตัวเลขเลข0ถึงเลข9นะครับเดี๋ยววางเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวจะสับสนนะครับเฉพาะคนที่มีตัวเลขรหัสนะคนไม่มีรหัสไม่เป็นไรเนาะถือว่ามาให้กำลังใจคนโชคดีวันนี้แล้วกันส่วนอันนี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมี10ตัวเลขเหมือนกันนะครับอ่ะพร้อมกันหรือยังถ้าใครพร้อมแล้วก็จินตนาการนะครับว่ากำลังเปิดกล่องเคอรี่นะครูส่งเคอรี่ไปนะครับแล้วเปิดมาอ้ายกระปุกเงินร้อยล้านก็เรียกว่าซ้อมล่วงหน้าซ้อมความสำเร็จเข้าใจไหมซ้อมไปเถอะนะครับได้ถ้ามันจังหวะเวลาที่เราจะได้มันก็ได้เองถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยวางรู้จักไหมเนี่ยลูกศิษย์ครูเริ่มมีคำว่าปล่อยวางแล้วนะอุ้ยน่ารักมากอุเบกขากันเลยทีเดียวนี่ฝึกอะไรกัน
ถ้าฝึกอะไรกันครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมจิตให้เป็นพรหมใช่ไหมโกรธได้นะบางคนนะครูก็ยังแอบโกรธก็โกรธก็มีนะไม่ใช่แอบแล้วโกรธเลยเวลาเราโกรธเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเรื่องนี้สอนอะไรเราเราปล่อยวางได้เร็วไหมเราขอโทษเขาเร็วไหมเรียนรู้เข้าใจไปปล่อยวางนะนะครับบางคนบอกว่าได้ข่าวว่าหนังสือครูนะครับมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะคุณตุ๊บแม่เมื่อวานได้ตำราครูไปเล่มหนึ่งนะรางวัลที่1วันนี้จะเอาอีกเหรอนะคุณตุ๊บที่ไม่ธรรมดานะได้104มา2รางวัลแล้วเนี่ยนะครับเลขของเขาเลขประจำตัวนำโชคจริงๆนะครับเลข14เนี่ยถ้าแปลนะครับแปลเลข14เนี่ยหมายถึงต่างประเทศก็ได้นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะสินค้าส่งต่างประเทศหรืออะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศทำได้หมดเลยนะครับอันนี้ครูทำได้จริงๆทำได้ทุกอย่างนะไม่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ทำได้ต้องบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโปรแกรมก็ว่าต้องทำเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างเดียวนะเดี๋ยวมาฝึกทำใจร่มๆนิดนึงเดี๋ยวครูขออนุญาตเติมน้ำอุ่นหน่อยนะครับพร้อมกันหรือยังครับรางวัลที่3จะเป็นของใครนะบางคนกรี๊ดเลยนะครับกระปุกร้อยล้านมาพร้อมแจกพร้อมแจกนะครับโอ้ยขนลุกมารุ้นแก้วแรกนะครับแก้วแรกหลักร้อยมาลุ้นกันก่อนหลักร้อยนะครับจะเป็นของใครหลักร้อยก็มีเลข0กับเลข1นะครับอ่ะมาดูซิว่าหลักร้อยเลขอะไรมีกี่ใบเนี่ยมี2อันนะครูคะกิตติน่ามีเบอร์0ถึง9ครบทุกตัวเลยค่ะมีความหมายอะไรไหมคะ0 9 1ไว้เลขสวยสิทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่1ตลอดเวลาซึมมา0 9 1อ่ะมาดูซิว่าหลักร้อยเลขอะไรมารุ้นกันแล้วนะครับเลข0หรือเลข1เลข1จ้านะครับนะครับหลักร้อยเลข1นะครับเตรียมลุ้นกันเลยใครหลักร้อยเลข0ก็พิมพ์คำว่าอะไรคะปล่อยวางค่ะหลักร้อยเลข1นะครับเตรียมไว้ก่อนแล้วนะหลักร้อยเลข1ครับต่อไปหลัก10นะหลัก10มี10ม้วนนะเนี่ยหลัก10ลุ้นกันหน่อยสิใครจะได้กระปุกร้อยล้านครูไปอันนี้หลัก10มาดูหลัก10ซิเลขอะไรอ่ะดูช่วยครูดูหน่อยเลข2โอ้โหใครหลักร้อยกับหลัก10เป็นเลข1เลข2นี่เตรียมเลยนะ1 2อะไรว่ากันไปนะครับ คุณอลิสบอกไม่มีรหัสปล่อยวางค่ะมาลุ้นอันนี้กำลังเหมือนจะออกลอตเตอรี่ยังไงไม่รู้ยังไงไม่รู้เลยเนาะหลักหน่วยมาลุ้นนะครับใคร1 2อยู่แถวนี้เตรียมตัวเฮนะครับ1 2อะไรว่าไปอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็บายนะ1 2อะไรเนี่ยอันนี้เลข6นะครับ1 2 6นะครับอันนี้ลายมือครูจะรู้ว่านี่คือเลข6นะอ่ะ1 2 6นะครับ1 2 6นะครับอ่ะใครอยู่1 2 6เป็นของใครครับ1 2 6ครับ1 2 6ใครอยู่นะ1 2 6นะฮะแสดงตัวด่วนเลยครูขาหนูรหัส1 2 6ค่ะนะครับใครครับ1 2 6ครับช่วยประกาศตัวหน่อยอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็สลัดสิทธิ์นะใคร1 2 6ครับช่วยแจ้งตัวมาหน่อยนะครับ1 2 6ใครอยู่ไหม1 2 6ยินดีด้วยครับคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณอยู่ช่วยแจ้งชื่อหน่อยครับ
ครูขาหนู126ค่ะนะครับเดี๋ยวครูจะไปตามเช็คอีกทีหนึ่งว่าใช่คุณหรือเปล่ามีไหม126ถ้ายังไม่มีแสดงตัวด้วยครับถ้าไม่มีนะครับครูจะนับ1ถึง10นะถ้า1ถึง10แล้ว126ยังไม่แสดงตัวถือว่าสละสิทธิ์สละสิทธิ์นะมีไหมใครมาแสดงตัวหรือยังช่วยครูดูหน่อยครับเข้ามาแสดงตัวหรือยังนับ1ถึง10ถ้า1 2 6ไม่อยู่ตอนนี้แสดงว่าคุณสละสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีรายอื่นนะครับ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบนะครับขอนะครับปล่อยฟาวนะครับเลขประจำตัว126ที่ลงทะเบียนกับครูนะครับไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสลัดสิทธิ์ให้คนอื่นนะครับเพราะว่านับ1ถึง10ไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเลือกใหม่นะคุณกบบอกว่า026ค่ะครูขาได้มั้ยนะครับปล่อยวางครับนะครับนะครับปล่อยวางปล่อยวางนะครับไม่อยู่ห้องนะครับถ้าไม่อยู่ห้องก็ถือว่าไม่อยู่นะกติกาของครูคือต้องอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมารุ้นกันต่อนะครับรางวัลที่3ขอแจกเลยนะครับขอให้อยู่ขอให้อยู่อ่ะมาดูที่ว่าหลักร้อยเป็นเลขอะไรนะครับหลักร้อยเลขอะไรอ่ะออกมาหน่อยเร็วนะอ่ะนะครับหลักร้อยเลขนี้ครับเลขอะไรเอาเลข1อีกแล้วเอาสิวันนี้มากับ1จริงๆจอนนี่อ่ะใครเลข1นำหน้าเตรียมตัวนะครับนะครับใครอยู่เลข1นำหน้าก็เตรียมไว้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยจะได้ช่วยกันลุ้น1อะไรนะครับอ่ะนี่หลัก10นะครับหลัก10เลข8นะครับ1เฮ้ยเลข8ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลัก10เนี่ยถ้าขึ้นต้นด้วย1สูงสุดจะเป็น4เพราะว่าสูงสุดก็คือ140นะครับถูกไหมแต่ถ้าขึ้นต้นที่0เนี่ยมีเลข0ถึงเลข9เลยเพราะฉะนั้น8เนี่ยจับใหม่นะครับเลข8ออกไว้ก่อนนะครับเพราะว่า18ไม่มีแน่ๆ181ไม่มีนะครับสูงสุด140เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจับใหม่นะครับหลัก10นะครับหลัก10หลัก10เลขโอ้ยเหมือนออกลอตเตอรี่ยังไงไม่รู้เลข3ครับโอ้โหเมื่อกี้ใครพิมพ์มา13อะไรเนี่ยนะครับ13อะไรครับ13อะไรนะครับ13นะครับ13มาดูหลักหน่วยอยู่ซิ13อะไรครับอยู่มั้ยนะคนที่อยู่พิมพ์รหัสมาเลยจะได้ลุ้นนะครับอ่ะมาดูหลักหน่วยเร็วนะครับอยู่มั้ยนะครับหลักหน่วยเลขอะไรครับ130นะครับอยู่ไหม130นะครับใครรหัส130และยังอยู่ตรงนี้บอกชื่อตัวเองมาเลยจ้านะครับ130นะครับ130แหม13อีกแล้วเมื่อวานก็13เมื่อวาน113ซุ้มบะเนี่ยมาคอนเฟิร์มแล้วใคร130ครับ130อยู่ไหม130ยินดีด้วยนะครับคุณอยู่ไหมครับ130คุณลินนะครับ133คุณหนูเจน136แม่นะครับใครครับ130ยินดีด้วยครับอยู่ไหมนะครับอยู่หรือเปล่าแสดงตัวด่วนนะครับยินดีด้วยกับ130นะครับมาไหมมาไหมนับ1ถึง10ถ้า130ไม่มาเอ๊ะให้คนที่มีรหัสเราไม่มาเนี่ยแอบงอนนะเนี่ยนะไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณรัตดาวัน131ซะงั้นโอ้นะครับคุณจุ๋มเลขอะไรครับคุณจุ๋มมีเลขป่ะนะครับ130อยู่ไหมครับถ้าไม่มีนะครับครูขออนุญาตนับ1ถึง10นะครับถ้า130ไม่แสดงตัวตอนนี้ไหนใครครับ130อยู่นะคะใครเอ่ยชื่ออะไรอ่ะครูยังมองไม่เห็นเลยนะครับ
ใคร130ครับช่วยพิมพ์ชื่อตัวเองมาหน่อยนะคะรอนะเนี่ยครูรออยู่นะเพราะว่ามองไม่เห็นเลยนะฮะ130ใครเอ่ยมาชื่อคุณณพิชาพรเหรอใช่เหรอคุณณพิชาพรอยู่ไหนไหนใครครับรหัส130นะบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะว่าบางคนก็มาแบบมายินดีกันอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมครูขออนุญาตนับ1ถึง10นะครับถ้ารหัส130ไม่มีนะครับให้พิมพ์ชื่อตัวเองแล้วก็บอกรหัสมานะครับพิมพ์ชื่อเช่นชื่อก้อยค่ะหนูนี่แหละรหัส130ค่ะครูจะได้เข้าใจตรงกันนะต้องแสดงตัวนะต้องแสดงตัวนะครับคงไปแล้วครับคุณคมบอกนับ1ถึง10ถ้า1ถึง3130ยังไม่พิมพ์ชื่อมาแล้วก็บอกว่าหนูนี่แหละ130เนี่ยนะครับผ่านนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลานะครับ130ปล่อยฟาวนะครับ130ปล่อยฟาวนะครับฮะคุณอุสาคุณอุสาลพัสนีเหรอแล้วเขาอยู่ไหมถ้าเขาไม่อยู่ไม่ได้นะครับไม่อยู่ไม่ได้กฎกติกาคือต้องอยู่ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเขาคือ130แต่เขาไม่อยู่ณวินาทีเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าครูพูดคำไหนก็คำนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้โพสต์เลยใช่ไหมเออถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเขารหัสอะไรแต่ว่าเขาไม่อยู่ก็ไม่ได้นะครับคุณอุสาลพัสนีเนี่ยก็เรียกว่ามีโชคแต่ว่าไม่ได้นะครับเหมือนมีคนเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปให้อ่ะช่วยผมซื้อหน่อยแล้วเนี่ยมี5ใบไม่ซื้อหรอกค่ะเลขไม่ชอบก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าจังหวะเวลานะครับยังไม่ถึงเวลานะครับเออซ้อมไว้ก่อนอ่ะไม่เป็นไรอย่าไปกินอะไรมากเขาเรียกว่าจังหวะไม่ได้แม่กระปุกร้อยล้านขอออกหน่อยเฮ้ออ่ะเอาใหม่นะครับจับใหม่นะครับขอเลข0ออกมาบ้างนะคนมาเนี่ยมีเลข0บ้างมั้ยขอเลข0ออกให้เขาหน่อยเร็วมาเลข0อ่ะรางวัลที่3ออกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะ 8:00 นก่อนอ่ะขอเลข0ให้เขาหน่อยเร็วเลข0อยู่กันเยอะมั้ยเอาให้แต่เลข1ก็เอาถ้าเขาจะให้เลข1ก็เอาใครเลข1นำหน้าพิมพ์มาไว้ก่อนเลยหลักร้อยเนี่ยนะครับ1อะไรก็ว่ากันไปอ่ะ1อะไรนะครับเขาจะให้เลข1อ่ะอย่างเดียวเลยวันเนี้ยอ่ะ1อะไรใครเลขหลักร้อย1อะไรพิมพ์มาเลย115 1อะไรก็ว่ากันไปต่อไปหลัก10ครับหลัก10 1 4เฮ้ย1 4เนี่ยหลักหน่วยไม่ต้องจับแล้วเพราะว่ามีแค่คนเดียว1 4 0ใครครับอยู่1 4 0เนี่ยนะ140อยู่ไหมใครรหัส140บอกมาเลยจ้าพิมพ์มาเลยจ้า140ใครครับ140นะครับสัญญาณครูอาจจะดีเลยเนาะ140นะครับ140หลักหน่วยไม่ต้องจับครับเพราะว่ารหัสของครูมีเลข001ถึง140เพราะงั้นหลักหน่วยก็ต้องเป็นเลข0เท่านั้นนะครับ140ใครครับใครรหัส140แล้วยังอยู่โปรดแสดงตัวแล้วบอกว่าหนูนี่แหละค่ะ140ผมครับ140นะครับของใครครับ140ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีนะเมื่อวานก็104ไปแล้วนะรองวันที่1วันนี้มา140อีกอยู่มั้ยนะครับถ้าไม่อยู่นี่ปล่อยผ่านนะเนี่ยเสียสิทธิ์เปล่าๆนะ140ยินดีด้วยครับใคร140นะครับบอกชื่อมาเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าหนูนี่แหละ140ค่ะใครครับ140มาดูซิขอก๊อปปี้ความโชคดีด่วนๆว่า140มาออกแล้วนะแต่ยังไม่มีใครมาถ้าแบบนี้นะครับสัญญาณครูดีเลย์ไหมครูจะนับ1ถึง10ถ้า140ไม่แสดงตัวรางวัลที่3ครูยังไม่ออกเลยเนี่ยนะครับกระปุกเงิน100ล้านนี่จะไปอยู่ที่ใคร140มีมามั้ยเนี่ยคุ้นๆนะเหมือนจะอยู่มั้ยใคร140นะบอกชื่อตัวเองมาแล้วบอกว่าตัวเองนี่แหละ140ค่ะนะครับ
้าไม่มีกูปล่อยผ่านแล้วนะเออเอ๊ะวันนี้เลขหนึ่งนำเนี่ยนะคนอยู่เนี่ยจะเอากันไหมคนอยู่เนี่ยฮะส่งพลังจิตมาหน่อยแล้วนะครับอ่ะครูจะนับ1ถึง10นะครับถ้า1 4 0ไม่อยู่นะปล่อยวางนะปล่อยวางนะครับปล่อยผ่านนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยผ่านนะครับคุณไม่ได้รับรางวัลแล้วนะครับ140เพราะว่าคุณไม่อยู่ตรงนี้คุณมอบให้กับคนอื่นคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆมอบโชคให้กับคนอื่นนะครับอ่ะนะครับดูซิว่า0จะออกไหมเนี่ยนะครับอ่ะเอาใหม่มาช่วยกันจูนหน่อยแล้วครูก็อยากจะแจกอยู่นะเออขอให้อยู่ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับสำหรับคนที่อยู่เนี่ยเดี๋ยวได้มั้ยเออนะครับมาดูหลักร้อย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 เลขนี้เด้งมาก่อนเลยมาดูซิว่าหลักร้อยเลขอะไรรู้สึกว่าเห็นละนะเอาเขาจะให้แต่คนเลขหนึ่งอ่ะคนเลขหนึ่งไม่อยู่กันเลยอ่ะอยู่กันหน่อยเฮ้ออ่ะหลักร้อยเลขหนึ่งอีกแล้วนะครับหลักร้อยเลขหนึ่งครับคนอยู่เลขศูนย์นำนี่ก็แบบนะรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเดี๋ยวไม่เป็นไรคนเลขศูนย์จะเอารางวัลใหญ่ใช่ป่ะเด็กข่าวอ่ะหลักสิบนะครับหลักสิบจับไว้เลยหนึ่งอะไรว่าไปหลักสิบเจ็ดไม่ใช่อยู่แล้วนะครับสูงสุดก็คือ140วันเจ็ดปล่อยผ่านนะครับหลักสิบจับใหม่นะครับหลักสิบจับใหม่นะครับอ่ะหนึ่งเอ๊ะทำไมวันนี้ปล่อยรางวัลหน่อยแล้วนะครับ15ก็ไม่ได้นะครับ156ไม่มี151ไม่มีเพราะว่าสูงสุด140เหมือนหลัก10 5ไม่ได้นะครับ5กับ7ไม่ได้โอ้โหวันนี้ปล่อยไหมนะครับหรือว่ากระปุกนี้จะเป็นของครู นะครับอ่ะ1อะไรเนี่ย9อีกแล้วไม่ได้อีกแล้วนะหลัก10 5 7 9ไม่ได้นะครับหลัก10เนี่ยต้องเป็นเลข1เลข0ถึงเลข4เท่านั้นนะครับจะเอาหมดแก้วเลยป่ะจอนนี่เอาแบบง่ายๆนะวันนี้ขอแจกง่ายๆโอเคค่อยลุ้นหน่อย1 2นะครับใคร1 2มีเตรียมลุ้นนะครับโอ้เดี๋ยวมาดูซิใคร1 2นำเนี่ยนะครับคุณกิตตินาถ1 2 3นะครับคุณโบ1 2 8คุณตุ๊กเนโก1 2 5โอ้ยเตรียมลุ้น1 2อะไรว่าไปนะครับ1 2อะไรมีลุ้นนะน่าจะได้อยู่นะอ่ะเอาให้เขาหน่อยเอาให้คนที่อยู่นี้ได้นะครับให้คนที่อยู่นี้ได้คนไม่อยู่ไม่ให้นะครับเฉพาะคนที่อยู่เท่านั้นอ่ะ1 2อะไรเตรียมตัวกรีดได้เลยนะครับ1 2อันนี้เลข9ครับครูรู้ลายมือตัวเอง1 2 9นะครับ1 2 9ใครอยู่ครับกรีดได้เลยนะครับ1 2 9นะครับ1 2 9นะอ่ะใครอยู่บ้าง129 129มีไหมนะฮะ129ครับอยู่ไหมครับใคร129ยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับใคร129นะครับยินดีด้วยครับมีไหม129จ๊ะอยู่ไหมนะครับใครอยู่ไหมครับ129 129อยู่ไหมมีไหมครับโอ้วันนี้รางวัลออกยากไหมต้องออกง่ายๆสินะครับเออนะครับ129ยินดีด้วยครับแหมเมื่อวานนี้ออกง่ายๆเนาะ1 2 9อยู่ไหมครับถ้า1 2 9ไม่มี
ครูให้126เลยครูให้เลยนะ126ใคร126ครูให้เลยนะใคร129อยู่ไหมนับ1ถึง10ก่อนถ้า1 129ไม่อยู่นับ1ถึง10ให้126แทนนะครับคุณเดือนบอก116อยู่ค่ะไม่ได้นะมันห่างไปนะครับอ่ะนับ1ถึง10ถ้า10แล้ว129ไม่อยู่ให้126นะครับ126อยู่ไหมเออไม่มีคนเสนอมาน่ารักจังบอกว่าจับเลขท้ายใหม่อย่างเดียวเออเอาอย่างงี้นับ1ถึง10ถ้า129ไม่อยู่ให้126ถ้า126ไม่อยู่นับ1ถึง10จับเลขท้ายอย่างเดียวหลักหน่วยใหม่แล้วกันนะครับอ๋อ126ไม่อยู่ค่ะครูจับได้รอบแรกเหรออุ๊ยทำไมจำได้อ่ะเฮ้ยคุณอลิสน่ารักจังเลยอ่ะนะครับนับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋อรอบแรกครูจับได้126เหรอรอบนี้มา129เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้อ126ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่อยู่ใช่ไหมเออโอ้ยหลายคนน่ารักจังว่าฉันจับแต่หลักหน่วยนะใคร1 2อยู่ครูจะจับเฉพาะหลักหน่วยนะครับจะได้ง่ายขึ้นละนะ1 2ใครที่ยังอยู่เนี่ยเตรียมลุ้นได้เลยนะครับอ่ะ1 2ครูจับเฉพาะหลักหน่วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปไกลนะครับ1 2เพราะว่า1 2มา2รอบละ1 2 2อยู่ไหมหลักหน่วย1 2 2 1 2 2นะครับมานะครับ122บอกมาเลยแม่จับได้ยังไงอ่ะ126กับ129เฮ้ยแปลกนะอ่ะ122อยู่ไหมครับครูขอจับเฉพาะหลักหน่วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหลักมันจะออกยากนะครับออกยากนะครับ122มีอยู่ไหมครับ122นะครับ122นับ1ถึง10ถ้าไม่มาจะขอจับเฉพาะหลักนี้ใหม่หลักหน่วยอีกครั้งนึงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยววันนี้เราจับทั้งวันนะครับยินดีกับ122ด้วยนะครับใคร122โค้ชแม็กนี่เองแม่โค้ชแม็กรหัส122แล้วไม่อยู่นะเดี๋ยวตีตายเลยนี่นะโค้ชแม็กนะโค้ชแม็กไม่อยู่ซะงั้นอ่ะนับ1ถึง10ถ้าโค้ชแม็กไม่อยู่นี่ตัดสิทธิ์เลยนะโค้ชแม็กแม่โชคดีแล้วไม่อยู่เหมือนลอตเตอรี่วิ่งไปที่บ้านแล้วเป็นรางวัลที่5หรือรางวัลที่1แล้วบอกไม่เอาเลขนี้ผมไม่ชอบนะครับนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โค้ดแม็กตัดสิทธิ์เลยนะครับ1 2 2ไม่อยู่ครูขอจับเฉพาะหลักหน่วยนะครับขออนุญาตนะไม่งั้นเดี๋ยวจะนานเดี๋ยวบางคนบอกว่าจะได้เห็นหน้าครูนานๆใช่ไหมโอ้พูดน่ารักจังอ่ะมาดูนะครับ1 2เมื่อกี้1 2 2ไม่อยู่นะครับอ่ะใคร1 2อะไรครับเนี่ยลุ้นละนะ1 2 3อ่ะปล่อยหน่อยปล่อยของหน่อยแล้ววันนี้อยากปล่อยของ1 2 3อยู่มั้ยครับ1 2 3ใครรหัส1 2 3พิมพ์มาเลยจ้าคนที่อยู่พิมพ์รหัสมาเลยครับ1 2 3มีมั้ย1 2 3อยู่มั้ยจ๊ะ1 2 3ยินดีด้วยกับคนรหัส1 2 3เออมาไหมมาไหมมาเร็วๆทุกคนนะครับกระปุกนี้ไม่ออกใช่ไหมถ้าไม่ออกครูเก็บไว้นะนะครับนับ1ถึง3นับ1ถึง10ถ้า1 2 3ไม่มาสละสิทธิ์โอ้วันนี้ปล่อยวันนี้กว่าจะปล่อยของได้นะจอนนี่ให้คนที่เขาอยู่หน่อยเฮ้อเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะ2โมงไหมเนี่ยนะ1 2 3ใครเอ่ยช่วยพิมพ์ชื่อมาหน่อยยินดีด้วยนะอยู่ไหมคุณกิริณาทายว่า1 2 3แต่ว่าคนที่1 2 3เนี่ยไม่อยู่นะคุณนับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวไม่อยู่ในครูว่านะนะครับ1 2 3ครูขอหลักจับหลักหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวให้คนที่เขาอยู่หน่อยเฮ้อนะครับอย่าปล่อยนานเลยนะครับเพราะว่าต้องทำเวลานะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลัก
หลักร้อยยังเป็นเลข1นะครับหลัก10ยังเป็นเลข2อยู่อ่ะอันนี้เลขเอ้าอ๋ออันนี้ที่กูจับไปใช่ไหม126ใช่ไหมฮะกูเอาออกแล้วนะอันไหนที่กูจับไปแล้วเนี่ยอันนี้เลข6นะครับ1 2 6ไม่อยู่นะครับโอ้ยจับใหม่อีกก่อนนะครับหนึ่งสองหกไม่มีอยู่แล้วนะครับ126ไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่อยู่นะครับอ่ะมาลุ้นกันหน่อยสิบางคนก็โปรแกรมจิตรัวๆเลยนะฮะอ่ะ124อยู่ไหม คุณกิตินาถบอกว่าไอ้คนไม่มีรหัสได้มานะครับอ่ะ124ครับอยู่ไหม124นะครับ124อยู่ไหมครับ124นับ1ถึง10คนโชคดีต้องอยู่เท่านั้นนะครับ124ยินดีด้วยนะครับ124 126ไม่มีนะครับไม่มีคนอยู่นะครับยินดีกับ124นับ1ถึง10ถ้ายังไม่มานะครับถ้าไม่มีจับใหม่หมดไม่งั้นเดี๋ยวจับทั้งวันนะครูว่าเพราะมันมีตั้ง140เลขอะนะครับมันมีตั้ง140ตัวครูขอเอาให้ข้างหน้า12ก่อนแล้วกันนะครับมันจะเริ่มใกล้ความจริงครูขึ้นมาแล้วนะครับ124ใครอยู่มั้ยครับ124อยู่มั้ยนะครูขอจับอีกครั้งนึงนะถ้า1ครูนับ1ถึง10ก่อนนะครับถ้า1ถึง10 124ไม่อยู่นะครับครูขอจับหลักหน่วยอีกครั้งนึงถ้าครั้งนี้ไม่ได้ไม่มีคนอยู่ครูจะขอจับใหม่หมดเลยถ้าจะจับจนถึงกี่โมงครูก็จับตรงนั้นแหละนะครับเอาจนกว่าจะได้ไปหรอวะนะครับนะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่อยู่นะครับ1 2 4ขออนุญาตตัดสิทธิ์นะครับขออนุญาตจับหลักหน่วยอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายถ้าครั้งนี้1 2อะไรแล้วไม่อยู่กูขอจับใหม่หมดเลยจนกว่าจะได้เอาไม่สนแล้วจับ140ทีก็140ทีสิอ่ะขอหลักหน่วยอีกครั้งหนึ่งครับให้กับคนที่เขาอยู่เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะครับให้คนที่เขาอยู่ให้เขาได้นะครับแหมเขาอุตส่าห์มาเรียนแล้วตื่นแต่เช้าแล้วก็อยู่จนถึงตอนนี้1 2อะไรครับให้เขาหน่อยครับขอให้เขาเหอะนะครับ1 2 7ใคร127ยินดีด้วยครับอยู่ไหม127 127นะครับ127 127 บางคนกรี๊ด125เลย127นะครับนะครับ127ยินดีด้วยนะครับอยู่ไหมครับคุณคณิษฐาบอกไม่อยู่จริงดินะครับอุตะนะครับ127แสดงว่าไม่ให้ให้หรือไม่ให้1 2 7นับ1ถึง10นะครับแหมเฉียดไปเฉียดมานะ1 2 5กับ1 2 8เนี่ยเขาเฉียดไปเฉียดมาเนาะเออนะครับยินดีกับ1 2 7ด้วยครับอยู่ไหมเอาไปหน่อยแล้วเนี่ยรางวัลที่3เนี่ยนะครับอยากได้กันไหมนะครับ1 2 7นะครับ1 2 7เออ1 2 7นับ1ถึง10ถ้าไม่มาจับใหม่หมดเลยนะครับครูว่ามีคนเดินลุ้นให้ครูจับใหม่หมดเลยแน่เดาเอานะครับนับ1ถึง10ถ้า1 2 7ไม่รายงานตัวตอนนี้ตัดสิทธิ์นะครับโอ้รางวัลที่3ออกยากจังนะครับออกง่ายๆหน่อยดีนะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 89 10โอเคเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าถ้ารอบนี้ไม่มีนะครูจะจับใหม่หมดเลยตั้งแต่หลักร้อยนะครับเอาไปเลยวันนี้นะนะครับมี3รางวัลเนี่ยดูซิว่าจะออกไหมนะครับอ่ะขอม้วนเก็บไว้ก่อนนะครับจับใหม่หมดเลยนะครับต่อไปนี้จับใหม่หมดเลยนะครับจับใหม่หมดนะขอม้วนเก็บไว้ก่อนเรียงไว้แล้วนะครับอ่ะวันนี้1ออกนำหน้าเนี่ยไม่มีคนอยู่นะครับอยากให้เลข1เหลือเกินให้เลข0หน่อยสินะ0นำหน้าหน่อยนะจับใหม่
นะครับเดี๋ยวจอกหน่อยคนไม่มีรหัสนี้น่ารักเนาะให้กำลังใจกันดีดีนะครับเออเดี๋ยวครูจะมีเกมใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้นะนะลงรหัสเราไม่อยู่เนี่ยบางคนอาจจะติดงานใช่ไหมอาจจะทำงานในเช้าไงนะครับก็ว่ากันไปคนไหนอยู่แล้วยังอยู่เนี่ยพิมพ์รหัสมาเลยครับจะได้รู้ว่ามีรหัสอะไรจะได้ลุ้นกันไปนะครับเออนะครับวันนี้ขอออกง่ายๆหน่อยได้ไหมครับนะครับขอนะนะครับเนี่ยเงิน100ล้านเนี่ยครับไปอยู่กับใครคนนั้นโชคดีแน่ๆเพราะกว่าจะออกไปเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเออเฮ้ยคุณลภัสลิน123เพิ่งมาสินะครับตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับเออนะครับใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะนะครับเขาเนี่ยประกาศไปแล้วแล้วก็ตัดสิทธิ์ไปแล้วหมดเวลาไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับขอให้กระปุกเงิน100ล้านเนี่ยไปถึงกับคนที่โชคดีจริงๆเพราะเป็นของเขาจริงๆเขามันต้องเป็นของเขาแล้วอ่ะครับให้เขาได้นะครับอ่ะขอจับรอบนี้อ่ะหลักร้อยครับหลักร้อยเลขอะไรนะครับเด้งมาอีกแล้วอ่ะหลักร้อยเลข0ครับหลักร้อยเลข0นะครับอ่ะเลข0นำนะครับ0อะไรว่าไปนะครับอยู่กันไหมไปตามมาคนมีรหัสเราอยู่นะ0อะไรนะครับขอจับก่อนโอ้คุณแอน073คุณลิน064 0อะไรครับ05นะครับ05นะครับใคร05เตรียมลุ้นอยู่ไหม05เนี่ยนะครับ05อะไรนะครับอ่ะคุณกร07ฉะนั้นอ่ะ05อะไรครับเมื่อกี้เลข5แล้วนะ055แม่เลขประจำตัวครูอีกแล้ว055ได้ครับ055ใครอยู่ครับแม่คุณม่วย051ใคร055ยินดีด้วยนะครับคุณเต้ยบาเรน058แม่เกือบลุ้นอ่ะ055อยู่ไหมครับถ้าไม่มีจับใหม่หมดเลยนะครับถ้าไม่มีจับใหม่หมดเลยนะครับนับ1ถึง10 055ยินดีด้วยถ้าคุณอยู่แสดงตัวออกมานะครับ1 2ถ้าถึง10แล้วคุณไม่อยู่ปล่อยผ่านนะจะจับจนกว่าจะได้ดูซิว่าวันนี้จะกี่ชั่วโมงนะครับ3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ055ไม่อยู่นะครับตัดสิทธิ์เลยนะครับตัดสิทธิ์นะครับคุณไม่อยู่นะตรงนี้นะครับอ่ะขอเก็บมวลไว้ก่อนนะครับเขาไม่อยู่นะครับไม่อยู่กูก็อะไรครับไม่อยู่กูก็หมุนเก็บเลยนะครับหมุนเก็บอ่ะ045ได้ไหมคุณอุ่นเรือนนะนะครับใกล้เคียงรางวัลใกล้เคียงไม่ได้นะครับอ่ะขอจับรางวัลที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะขอให้คนที่อยู่นี้ได้นะครับเออรางวัลที่3นี่นะนะครับมาให้กับคนที่เขาอยู่หน่อยนะครับไปตามมานะครับอ่ะหลัก100นะใครอะอยู่เมื่อกี้กูนับ1ถึง10แล้วนะใครอะอยู่ไหมคุณอลิสาใครอยู่แต่เมื่อกี้ก็นับ1ถึง10แล้วนะไม่แสดงตัวเลยนะครับมาทีหลังกูนับ1ถึง10ใช่ไหมอ้าวนะศูนย์ห้าห้าคุณอริสามาหลังครูนับ1ถึง10เปล่าแบบนี้ให้ไหมครับให้ไหมต้องถามความเห็นพวกเราเดี๋ยวเอาพวกครูนับ1ถึง10ไปแล้วอ่ะเขาอยู่ไหมอ
ให้ไหมครับให้ไหมเดี๋ยวกูนับ1ถึง10ไปแล้วนะนะครับให้ไหมเนี่ยอ๋อเขาแสดงอยู่ใช่ไหม055ให้ค่ะคุณหลินแสดงตัวเลยค่ะพิมพ์มาเลยครับคุณอลิสาใช่ไหม055ให้พิมพ์มาเลยค่ะว่าหนูรหัส055ค่ะชื่ออลิสาค่ะให้กับครูมาทีหลังอ้าวคุณโอบอกว่าไม่ค่ะนะครับให้ไปเลยให้ไปเลยใช่ไหมบางคนบอกให้ค่ะให้ไหมคุณยาย่าบอก053อยู่กับโค้ดบางทีสัญญาณช้าค่ะอ๋อโอเคโทษทีบางทีอาจจะพิมพ์มาแล้วครูไม่เห็นใช่ไหมเจ้าตัวยืนยันค่ะคุณอลิสาครับช่วยพิมพ์มาหน่อยหนึ่งนะครับพิมพ์มาเลยค่ะว่าหนูนี่แหละค่ะ055โอเคยินดีด้วยกับคุณอลิสานะครับอลิสานันตานะครับรับรางวัลที่3จากครูไปเป็นกระปุกร้อยล้านนะครับให้พิมพ์ชื่อนะครับนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรมาที่อินบ็อกซ์เพจครูอินบ็อกซ์แชทเข้ามานะครับที่เพจนะครับบอกครูด้วยว่าครูขาหนูได้รับรางวัลที่3กระปุกเงินร้อยล้านเนี่ยสีแดงนะครับ055รหัสหนูคือ055เดี๋ยวครูจะไปเช็คในโพสต์ของครูว่าคุณอลิสาเนี่ยได้รับรหัสจากครู055จริงไหมนะครับครูเห็นแล้วนะครับคุณอลิสาเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจดก่อนมาวันนี้กว่าจะออกได้นะครับขออนุญาตจดแป๊บหนึ่งครับวันนี้วันที่25คุณอลิสานะครับคุณอลิสาให้ส่งข้อมูลที่อยู่แล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะครับเพราะว่าคุณส่งผ่านเคอรี่ก็ต้องใช้เบอร์โทรนะครับส่งมาที่อินบ็อกซ์ครูก่อนเที่ยงวันนี้ไปรีบพิมพ์เลยนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่อะไรมาให้เรียบร้อยเบอร์โทรแล้วก็บอกว่าหนูได้รางวัลที่3ค่ะรหัส055นะครับส่งมาเดี๋ยวครูไปตามเช็คก่อนว่าคุณอลิสา055จริงไหมนะครับยินดีด้วยนะครับเนาะออกแล้วเนาะมันเป็นของเขาจริงนะให้เขานะให้เขาายินดีกับคุณอริสาด้วยนะครับเลขประจำตัวกูด้วยนะเนี่ยเลขเนี้ยแปดโมงละต่อไปรางวัลที่2คือว่ารางวัลที่2นี่ออกง่ายสุดจับปุ๊บได้ปั๊บดีไหมรางวัลที่2เนี่ยกระปุกเงินล้านนะครับแหมหลายคนนี่ฟินรางวัลที่2แล้วเนี่ยนะครับเอาไว้ได้อย่างงี้สิรางวัลที่2อยู่กันมาคนที่จะได้รางวัลที่2เลยกรี๊ดหรือยังนะครับเขียนก่อนว่ากระปุกเงินล้านนะครับรางวัลที่2ใครอยู่นะครับได้กระปุกเงินล้านไปนะครับใครเลขรหัสอะไรบ้างพิมพ์มาเลยครับรัวๆจะได้รู้ว่ายังอยู่กันนะครับ2โมงแล้วนะทำงานไปพิมพ์ไปก็ได้นะแม่คนจะได้ลองมองไม่เห็นต้องมองไม่เห็นห้ามมองเห็นต้องจับอย่างเดียวอ่ะหลักร้อยหลับรถไปลุ้นไปนะมีสตินะครับขอให้มีสตินะครับโชคดีตลอดการเดินทางเลข0นํานะครับหลักร้อยเลข0นะครับเลข0นะครับหลักร้อยเลข0หลัก10เลขอะไรนะครับออกมาให้เขาหน่อยแล้วถึงเวลาของเขาแล้วนะ00อะไรครับโอ้โหครูว่าลูกศิษย์ครูอยู่นะเนี่ย00อะไร00อะไรนะครูใหญ่006คุณหนิง005
ใคร00เตรียมตัวเลยนะครับใคร00เตรียมตัวลุ้นนะครับ00อะไรขอให้เขาได้ขอให้เขาโดนขอให้เขาอยู่ขอให้เขาได้ไปเลยจับง่ายๆจับเบาๆจับสบายๆ00อะไรอ่ะช่วยครูดูซิ00อะไร008ใคร008อยู่ไหมคิดเลยคิดเลย008ใครครับ008นะครับ008ผู้ใดหนอนะครับมารับไปเลยจ้า008 008แม่คุณนันทนา007คุณเดือน006คุณน้ำมนต์007คุณนันทนา007เหรอลุ้นใน007ใช่ไหมทำไม007เหมือนกันเหรอไม่ใช่นะ008ของใครครับยินดีด้วยครับ008ใครเอ่ยนะครับ008ใครเอ่ย008ใครเอ่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยสิเมื่อกี้เห็นแวบๆไหมใครรหัส008ครูมองไม่เห็นเลยศูนย์ศูนย์แปดนะครับใครอยู่ไหมศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดถ้าไม่อยู่ก็จับใหม่นะครับนับ1ถึง10ถ้า0 0 8ไม่รายงานตัวตอนนี้ตัดสิทธิ์นะครับขอยินดีไว้ก่อนขอให้อยู่ คุณดันรวิภาบอกว่าเกิดพ.ศ.08ค่ะได้มั้ยคุณหนิงบอกว่าจับเลขท้ายใหม่ค่ะน่าจะไม่อยู่ต้องถามพวกเราก่อนให้จับเฉพาะเลขท้ายหรือว่าจับใหม่หมด008ไม่อยู่ซะงั้นนะครับนับ1ถึง10อยู่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครูขอจับใหม่หมดเลยดีกว่านะครับเพื่อสิทธิ์ทุกคนนะครับ008ไม่อยู่นะครับจับบายจับวายนะฮะแม่ลงทะเบียนไว้ไม่เอาซะงั้นนะจับเลขท้ายเหรอเอายังไงเนี่ยจับใหม่หมดครับจับใหม่หมดจะได้สิทธิ์ครูบอกไปแล้วว่าจับไปจนกว่าจะได้อะนะครับเหมือน055เนี่ยนะจับไปเรื่อยนะครับพอคนก็อยู่ก็จะได้สิทธิ์กันนะครับจับใหม่หมดจับใหม่หมดอ่ะเริ่มเลยเขย่าก่อนเขย่า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 8โมงกว่าละอ้าวของผู้ใดให้เขาไปแน่เด้อนี่เด้อนะแล้วกระปุกเงินล้านเนี่ยใครได้แบงค์50มาเนี่ยแบงค์ล้านก็จะได้ใส่ไปของใครให้เป็นของคนนั้นนะครับเป็นของเขาแล้วให้เป็นของเขาไปนะครับรางวัลที่2เป็นของใครศูนย์อะไรจับออกมาเดี๋ยวนี้หรือเป็น1อะไรจับมาเลยนะครับ0หรือ1หลักร้อยเอ๊ะรู้สึกว่าจะเป็นเลข1ครับใครเลข1เตรียมตีดรอเลยนะครับคุณเดือนบอก116อยู่ค่ะคุณรัตวรรณ131อ่ะให้เขาหน่อยนะครับหลัก10ต้องเป็นเลข1เลข0ถึงเลข4เท่านั้นนะครับเพราะว่าครูมีแค่140รหัสนะครับ1อะไรนะครับ1อะไรว่าไป17เออ7ไม่อยู่7ไม่มีอยู่แล้วนะครับจับใหม่หลัก10หนึ่งอะไรหนึ่งอะไรขอแน่เด้อให้คอยแน่เด้อให้คอยแน่เด้อหนึ่งหนึ่งอยู่ไหมหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งอะไรมีลุ้นนะครับหนึ่งหนึ่งอะไรแม่แอบกรี๊ดนะครับหนึ่งหนึ่งอะไรเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งห้าอยู่นะเดี๋ยวขอหนึ่งหนึ่งสองก็อยู่เฮ้ยคุณอุ๊ไม่ได้นะคุณอุ๊ให้คนอื่นไหม หรือว่าคุณอุ๊จะได้ไปมี112เดี๋ยวลุ้นก่อน112กับ1อะไรอยู่นะ112กับ115อยู่นะเดี๋ยวเอ้ยใครจะได้ไปเนาะเฮ้ยคุณเดือน116เหรอโอ้ย112 115 116อยู่จ้า111 เอ้าให้กับคน111อ่ะใคร111อยู่ไหมครับ111อ่ะเอาไว้ได้อย่างงี้สิเฉียดไม่เฉียดต้องได้เท่านั้นใครรหัส111ครับพิมพ์มาแล้วบอกว่าครูขาหนูนี่แหละชื่อก้อยค่ะรหัส111ค่ะ
อยู่ไหมครับ111นะนะครับรางวัลที่ออก111เอ๊ะออกแต่เลขเบิ้ลๆนะเนี่ยอยู่กันมั้ย111ตอนนี้สัญญาณกูดีเลย์เนี่ยนะครับ111ใครอยู่บ้างนะครับข้างเคียงได้ไหมครับไม่ได้ครับเอารางวัลที่1เท่านั้นไม่ดีเหรอยินดีด้วยกับคน111นะตอง1อยู่มั้ยตอง1อยู่มั้ยถ้าไม่อยู่นับ1ถึง10ไปเรียกเพื่อนมาซิ111เนี่ยเพื่อนใกล้ๆเนี่ยมีมั้ยนับ1ถึง10ถ้า111ไม่อยู่คุณจับใหม่หมดเลยนะเออเอาไว้ได้อย่างนี้สิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111สลัดสิทธิ์นะครับเพราะว่าไม่อยู่นะครับใช่ไหมเออนะครับสลัดสิทธิ์นะครับ3ตัวตรงเออนะครับบางคนบอกนะอ่ะไม่เป็นไรแม่คนอยู่ก็แอบลุ้นไปใช่ไหมเขาเรียกว่ายังไม่ถึงทัมมิ่งเนาะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่มาเนาะจับใหม่ก็คนที่ได้อ่ะเขาก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นของเขานะครับต่อให้เวลาผ่านไปนะพลาดไปกี่ครั้งนะพอถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะได้ของเขาเองขอเขย่าก่อนหลักร้อยหลักหน่วยเอ้ยหลักสิบเขย่าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับมาดูซิว่าหลักร้อยจะเป็นเลขอะไรนะครับจับใหม่นะอุ้ยล่วงมาเลยล่วงอันไหนครูก็เอาอันนี้เนี่ยกระเด็นออกมาจากกระเด็นเหมือนเคยเสี่ยงเซียมซีไหมเลขนั้นกระเด้งออกมาเลยนะครับเนี่ยเลขเนี้ยเด้งออกมาเลยนะครับเลขศูนย์จ้านะครับศูนย์อะไรว่ากันไปนะครับหลักร้อยเลขศูนย์ต่อไปหลักสิบต้องเป็นเลขศูนย์ถึงเลขสี่เท่านั้นนะครับเพราะว่ามีแค่140รหัสนะครับหลักสิบเลข7เฮ้ย7ออกอีกแล้วเหรอเนี่ย7ไม่มีนะครับหลักสิบเออมี sorry หลักสิบจูนก่อนหลักสิบเป็นเลขถ้านำหน้าหลักร้อยเป็นเลข0หลัก10เป็นเลข0ถึงเลข9เพราะฉะนั้น07อะไรครับ07อยู่มั้ย07อะไรครับ07อะไร07อะไร07อะไรใครอยู่07เตรียมลุ้นนะครับ07 07 07 07อะไร07อะไรจะเป็นของคุณก่อนไหมโคตรก่อนไหมช่วยกันลุ้นหน่อยแล้วโคตรก่อนเอาเงินล้านไปไหมวันนี้อ่ะ073จ้านะครับ073แม่มีใครอยู่ไหม073แม่จะเป็น0ก็ไม่เป็น0นะโคตรก่อนนี่ก็ลุ้นอยู่เนี่ยนะ073นะครับมีค่ะครูใครอ่ะ073คุณแอนเหรอโอ้คุณแอนช่วยบอกหน่อยช่วยพิมพ์มาเลยว่าแอนค่ะรหัส073เองค่ะจะได้เห็นชัดๆนะครับแอนเองค่ะรหัส073โอ้ยขนลุกเอาไปเลยคุณแอนค่ะ073ใช่ไหมคุณแอนจ๋าเดี๋ยวครับยินดีด้วยนะ073แม่อยู่เนาะเดี๋ยวขอดูคุณแอนนิดนึงนะครับคุณแอนยินดีด้วยนะครับแอนนะเดี๋ยวขอจดไว้ก่อนคุณแอนนะคุณแอน073วันนี้เลขออกเป็นเลขขี้นะเนี่ยนะครับอ่ะ073มึงเขียนแวบๆนะคุณแอนคุณแอนแอนนาใช่ไหมแอนนาคุณแอนนารหัส073เนี่ยเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหาครูเลยแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับส่งมาที่ inbox ครูนะครับบอกด้วยว่าได้รางวัลที่เท่าไหร่รหัสประจำตัวอะไรนะครับอยู่นะครับคุณแอนโอ้ยินดีด้วยรับกระปุกเงินล้านไปเลยนะอุ้ยเป็นของเขาจริงมือจะสั่นแล้วเนี่ยจะสั่นทำไมหิวข้าวเหรอกินโจ๊กไปแล้วนะจอนี่ ยินดีกับคุณแอนแอนนาด้วยนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาที่ inbox ครูหรือว่าถ้ามี line ครูอยู่แล้วก็ส่งมาที่ line ก็ได้นะก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงนะอ่ะนะครับส่งไมค์ครบชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วบอกด้วยว่าหนูรหัส073ได้รับรางวัลที่2จากครูกระปุกอะไรกระปุกเงินล้านรับไปเลยครับสีฟ้ายินดีด้วยนะครับโอ้ออกแล้ว
ออกแล้วยินดีด้วยนะครับคุณแอนบอกว่า073ก็แอนมือสั่นมากๆกับครูยังสั่นเลยครูรู้สึกว่าสั่นเหมือนกันอ่ะต่อไปรางวัลที่1รางวัลที่1จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตำราเล่มนี้นะครับนี่คือรางวัลที่1ยินดีกับคุณแอนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับคุณอลิสาด้วยเนาะนะครับได้รางวัลที่3ไปคุณอลิสาคุณแอนรางวัลที่2วันนี้รางวัลที่1จะออกง่ายมั้ยมาช่วยกันลุ้นให้กับคนที่อยู่นะใครที่ได้รางวัลที่1นี้ไปเนี่ยเหมือนซ้อมถูกรางวัลที่1ยังไงก็ไม่รู้เมื่อกี้คุณอลิสาซ้อมถูกรางวัลที่3ไปละคุณแอนซ้อมถูกรางวัลที่2สังเกตมั้ยครับกว่าจะถูกรางวัลที่3ได้เนี่ยต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมากี่รอบเยอะมั้ยชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับกว่าจะสําเร็จสักเรื่องนึงเนี่ยมันก็ต้องผ่านความไม่สําเร็จมาแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับชีวิตคนเราเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอ่ะนี่คือรางวัลที่1นะครับตำราคู่มือโปรแกรมจะเปลี่ยนชีวิตนะครับใครซ้อมถูกรางวัลที่1มันก็จะเป็นประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองอ่ะเฮ้ยฉันถูกรางวัลที่1อ่ะนะดีมั้ยเออมันก็แบบในเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตฉันแล้วอ่ะเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครแล้วประสบการณ์ก็คือเป็นประสบการณ์ไม่มีใครออกจากประสบการณ์ชีวิตคุณไปได้นะครับอ่ะครั้งเดียวออกเลยนะครับครั้งเดียวออกเลยเดี๋ยวขอม้วนเก็บก่อนนะครับม้วนเก็บก่อนนะรางวัลที่1ผู้ใดอยู่ใครรหัสอะไรพิมพ์มาเลยจ้านะครับใครรหัสอะไรพิมพ์มาเลยจ้าจะได้ลุ้นขอรอบเดียวจบนะครับรอบเดียวจบเลยหนังสือเล่มนี้คู่ควรกับใครนะครับมีลายเซ็นครูเรียบร้อยนะครับคู่ควรกับใครนะครับขอให้คนนั้นได้ขอให้คนนั้นโดนขอให้คนนั้นปัง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 นะครับปังด้านดีด้านบวกนะครับปังทุกเรื่องในด้านดีด้านบวกนะเป็นของเขาจริงๆนะครับครั้งเดียวเลยให้กับคนคนนั้นคนคนนั้นก็คือหลักร้อยครับหลักร้อยเป็นเรทหลักร้อยเป็นเลขอะไรนะครับเลข1ครับหลักร้อยเป็นเลข1ครับเลข0นําหน้าหลักร้อยก็ปล่อยวางนะจ๊ะหลักร้อยเป็นเลข1นะครับอ่ะหลักร้อยเลข1คนลุกคุณจุธารัตน์บอก106ครับเออเอาไว้ได้อย่างนี้สิอ่ะหลัก10เลขอะไรคุณอุ112แม็กยังอยู่ซึมแม็กเออนะครับหลัก10ต้องเป็นเลข1ถึงเลข4นะครับเพราะว่าหลักร้อยเป็นเลข1เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆมีลุ้น11อยู่กันไหม11อะไร11อะไรใคร11นำหน้าเตรียมตัวเฮนะครับ11อะไรนะคุณหนิงปล่อยวางนะครับ11อะไรใครรหัส11อะไรนะครับพิมพ์มาเลย11อะไรนะครับ11อะไรอันนี้หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวมารอเปิดพร้อมกันครูอ่านคอมเมนต์ก่อน11อะไรคุณอู๊ด112คุณอลิสอ๋อ116ใครอยู่นะ116นะ11อะไร11อะไรนี่คือรางวัลนะครับ11อะไรนะครับคุณนันทิชา115คุณอุ112นะครับ11อะไรนี่อยู่ในมือกูแล้วนะเนี่ยนะครับ11นี้ออกมาครั้งหนึ่งละแต่ว่าเลขท้ายเนี่ยสิจะเป็นของเขาไหมนะครับ11อะไรครับช่วยกันลุ้นหน่อยแล้วตอนนี้มี112กับ116ใช่ไหมเออ115นะครับอยู่ใช่ไหมใคร116เนี่ยคุณเดือนอยู่ไหมถ้าคุณเดือนไม่อยู่นี่อดนะคุณเดือน11อะไร110จ้าอยู่ไหมครับ110นะครับ110นะครับ110อยู่ไหมนับ1ถึง10นะครับถ้า110ไม่อยู่ครูปล่อยผ่านนะครับจับใหม่นะครับ110แอดกรีดนะครับแอดกรีดขอให้คนที่อยู่ได้ขอให้คนที่อยู่โดนนะครับยินดีกับ110ด้วยอยู่ไหมนะครับ นับ1ถึง10 110อยู่ไหมครับถ้า110ไม่อยู่ครูขอปรับฟาวนับ1ถึง10ก่อนนะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยฟาวนะครับ110ไม่อยู่เนาะอ่ะ
จับใหม่หมดนะจับไปจนกว่าจะได้นะครับแม่คุณกิติยาบอก011อยู่ค่ะไม่ได้นะครับต้อง110นะครับลุ้นระทึกต่อไปนะครับแม่คุณอุ๊ก็แอบลุ้นใช่ไหมคุณเดือนก็แอบลุ้นใช่ไหมคุณธัญยะคุณธนิชาก็แอบลุ้นไปด้วยใช่ไหมตื่นเต้นสนุกใช่ไหมครูนี่ตื่นเต้นเหมือนกันนะบอกเลยใครจะได้ตำราครูนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตำรานี่ไม่ได้ออกง่ายๆนะจริงๆแล้วต้องเหมาะแล้วก็คู่ควรกับเขาจริงๆจับใหม่จับใหม่อ่ะคนไหนอยู่พิมพ์รหัสมาจะได้ช่วยลุ้นอ่ะเลขนำหน้าเลขอะไรนะครับจับใหม่หมดเลยนะครับเลขหลักร้อยเป็นเลขนะครับจับไม่จับไม่ถึงเย็นจับตอนเช้านี่ก็ได้แล้วเนี่ยคนอยู่เนี่ยคนอยู่นั่งอยู่แถวนี้แล้วนะครับอ่ะหลักร้อยเลขอะไรนะครับหลักร้อยเลข1อีกแล้วจ้า1มามากวันนี้1อะไร1อะไรเตรียมตัวให้ดีนะครับหลักร้อยเลข1นะครับคุณหญิง138นะครับลุ้นฝุดๆเลยนะครับคุณจุฑารัตน์106นะครับหลักร้อยเนี่ยเป็นเลข1แล้วเพราะฉะนั้นหลัก10ต้องเป็นเลข0ถึงเลข4เท่านั้นนะครับ13เฮ้ย13อะไร13อะไรคุณรัตน์ดาวัน131ใครที่รหัส13นำหน้าเนี่ยเตรียมตัวลุ้นได้เลยนะครับคุณรัตน์ดาวัน13อะไรนะครับ13อะไรเตรียมกรี๊ดเลยนะครับคนไหนเลขของตัวเองผ่านไปแล้วก็ปล่อยวางนะครับคุณรัตดา131นะครับ131จะได้ไหมนะครับดูหลักหน่วยดูซิอ๋อมี138ด้วยเหรอคุณหลิน133โอ้โหมีสิทธิ์ลุ้นนะเนี่ย131 133 138จะใช่ไหมจะใช่ของคุณหรือเปล่าโปรแกรมจิตให้ดีนี่อยู่ในมือครูแล้ว131 133หรือ138 131133หรือ138คุณอยู่ตรงนี้แล้วพิมพ์รหัสตัวเองบ่อยๆครับนี่คือหลักใช่ไหมใช่ถูกต้องพิมพ์รหัสตัวเองยาวๆเลยจะได้ว่าเป็นของคุณจริงๆ13อะไร131ไหม133ไหมหรือ138 134แบบบ้านเลขที่ครูนี่เองนะ134ที่โคราชนะครับใครนะครับรหัส134นะครับพิมพ์มาได้เลยจ้ะแสดงตัวบางคนก็134แต่ไม่พูดมีมั้ย134ครับ134ใครรหัส134พิมพ์มาเลยจ้ะแสดงตัวว่าผมเองครับรหัส134หนูเองครับ134 134ใครหนอได้โปรดแสดงตัวเถอะเฉียดไปเฉียดมาใช่ไหมมีใกล้เคียงใกล้เคียงก็ไม่ได้ต้องจับใหม่นะถ้าไม่อยู่ยินดีกับ134ด้วยครับอยู่ไหมนับ1ถึง10แหมคันมือมากเลยอ่ะนะครับบอกเลยว่าตอนนี้คันมือมากๆนะเกามือรัวๆอ่ะนับ1ถึง10ถ้า134ไม่อยู่จับใหม่เบิร์ดเลยเด้อนะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับหมดเวลานะครับ134สลัดสิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่าคุณไม่อยู่นะครับจับ2ครั้งแล้วนะรางวัลที่1ออกให้เขามาออกเขาหน่อยเถอะนะครับคนที่เขาอยู่ให้เขาได้ขอให้เขาอยู่ขอให้ได้ขอให้โดนนะนะครับคนที่คู่ควรเท่านั้นนะครับรางวัลที่1เพราะรางวัลที่1นะครับเป็นรางวัลที่1จริงๆนะครับคุณดวนบอกว่าจับโลดเลยครูดีนะเดี๋ยวจับใหม่แล้วนะขอเขย่ากันนะเขย่าหลักร้อยเขย่าหลักหน่วยนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยขอเขย่ากันเลยนะครับแล้วก็มาเขย่าหลักร้อยกับหลัก10ไม่เคยลุ้นอะไรเท่านี้ใช่ไหมโค้ชกอนบอกจริงลุ้นมากเหมือนลุ้นออกรางวัลที่1นั่นเองนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าหลักร้อยเนี่ยเลขอะไรเลขอะไรหลักร้อยอ้าวกระดาษอยู่ไหนเนี่ยหลักร้อยรางวัลที่1หลักร้อยเลขอะไรครับลุ้นหลักร้อยเลข1วันนี้มีแต่เลข1จริงๆนะ
ศูนย์ก็มีบ้างอะไรบ้างแต่หนึ่งจะนำมาเนี่ยแรงเยอะมากหนึ่งอะไรครับหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งสามหนึ่งอะไรครับหลักสิ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 บหนึ่งศูนย์โอ้มีไหมหนึ่งศูนย์อะไรนะครับอันนี้เลขศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์อะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์คุณจุฑารัตน์หนึ่งศูนย์หกเริ่มลุ้นละหนึ่งศูนย์หกหรือเปล่าใครรหัส10พิมพ์มาเลยครับ10อะไร คุณช่อทิปปล่อยวางนะครับ10อะไรเฮ้ย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 108ไหมเดี๋ยวดูซิ108ไหม106ไหมนะครับ104หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น100คุณจะบอกให้นะถ้าอันเนี้ยเปิดมาเป็น104เนี่ยคุณยอมเลยเดี๋ยวคุณยอมเลยนะเพราะว่า104เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้รางวัลที่1ขอยอมตรงนี้เลยนะอะไรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆขอยอมเลยถ้า104นะแต่ไม่ใช่104ก็ยอมเหมือนกันเพราะมันเป็นของเขาเดี๋ยวดูซิมี10อะไรบ้างอยู่เนี่ย108 104 100 101 107โอเคมี10อยู่หลายคนมาดูนะมาลุ้นกันนี่คือหลักหน่วยนะครับครูยังไม่รู้เลยว่าเลขอะไรแอบลุ้นอ่ะหลับตาก่อนเร็ว10อะไรจ๊ะ10อะไรขาเอาจะเปิดดีไหมเอาเปิด106หรือเปล่า104หรือเปล่าเดี๋ยวครับ107ไหมหรือ101หรือว่า109เอ๊ะคุณดาก็มานะเนี่ยคุณดาแอบเงียบนะหรือว่า104หรือว่ามี10อะไรอีกเดี๋ยวต้องอ่านให้หมดดูเขาจะหาว่าลำเอียงไม่ได้นะมี106108 104 100 101 107เอ้าลุ้น10อะไรคุณหลับตาแล้วเนี่ยอ้าว102จ้านะครับแม่ใคร102ครับแสดงตัวด่วนเลยนะครับ102เล็กคู่นะแม่เกือบยอมแล้วนะ102นะ102ไป 8:23 นาทีละ102นะครับใครรหัส102นะครับแสดงตัวด่วนเลยตอนนี้รุ้นมากนะครับรางวัลที่1เนี่ยนะครับออกกันหน่อยแล้วออกหน่อยนะครับขอรางวัลที่1ออกให้หน่อยนะครับ102ใครเอ่ยนะครับคุณตุ๊กบอกบะหมี่ดอกนะลุ้นยินดีด้วยกับ102ครับอยู่ไหมถ้าคุณไม่อยู่คุณหมดสิทธิ์นะครับนับ1ถึง10แสดงตัวด่วน102นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ102ไม่อยู่นะครับขอสละสิทธิ์ด่วนเลยนะครับบายกลับฝากนะครับ102ไม่อยู่เห็นอยู่เหรอเขาไม่อยู่ไงตอนนี้นะครับนับ1-10ไปแล้วนะครับคุณนับ1-10ไปแล้วนะต่อไปรางวัลที่1นะครับจับใหม่นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับคือรางวัลที่1สำหรับคนที่อยู่เท่านั้นแล้วเขาก็ยังอยู่ตอนนี้นะครับขอให้เขาได้นะครับขอให้เขาได้เล่มนี้ไปเป็นตำราชีวิตของเขาแล้วถ้าเขาเกิดประสบความสำเร็จหรือว่าเขาเกิดโชคดีหรือเขาเกิดได้รับสัญญาณอะไรดีๆกับชีวิตเขาเนี่ยให้เขามาเป็นแสงสว่างต่อไปให้กับคนอื่นต่อไปด้วยแสงสว่างคือเป็นคนที่มาทำให้คนอื่นมีความสุขได้มาทำให้คนอื่นสำเร็จได้ทำให้คนอื่นโชคดีได้คนๆนั้นจะได้ตำราเล่มนี้ไปนะครับรางวัลที่1จับใหม่นะครับจับใหม่นะครับจับใหม่อุ้ยล่วงเอาวันที่ล่วงนี้เลยนะครับเลขหลักร้อยเป็นเลขอะไรนะครับเลข1อีกแล้วจ้าเดี๋ยวครับ1อะไร1อะไรครับ1อะไรนะครับหลักร้อยเป็นเลข1นะครับลุ้นกันต่อนะครับหลักศูนย์ก็ปล่อยวางนะคะเพราะว่าหลักใครที่หลักร้อยเป็นเลขศูนย์ก็ปล่อยวางนะถ้า1นำหน้าหลัก10ก็ต้องเป็นเลข0ถึงเลข4เท่านั้นนะครับหลัก10เลข1 1อีกแล้วน
นะครับเอ๊ะ11นี่ออกบ่อยเหมือนกันนะ11อะไรคุณเดือน116อ่ะพิมพ์มาเลยจ้าใคร11อะไรพิมพ์มาเลยจ้า11อะไร11อะไรแอบลุ้น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 11นี่ออกบ่อยนะคุณธนิชา115ขอให้คนที่อยู่ได้นะครับขอให้คนที่อยู่ได้นะ11อะไรครับ11อะไรคุณอุ112นะครับคุณอนิชา115นะครับคุณดา113คุณดวน116อ่ะ11แสดงตัวมาด่วน113 115 116 112ใช่มั้ยไม่งั้นครูจับทั้งวันนะนี่คือหลักหน่วย112 113 115 116ใครรหัสเฮ้ยให้เขาเหอะนะคนที่อยู่เท่านั้นนี่คนเนี้ยได้ไปคนเนี้ยได้ไปนะครับจับมาแล้ว11อะไร11อะไรมาลุ้นช่วยกันนะให้เขาได้นะครับได้โปรดให้กับคนที่อยู่นะเพราะเขาอุตส่าห์อยู่แล้วนะครับเตรียมกรีดได้เลยครับ4คนนี้ใช่ไหมที่ยังอยู่เนี่ย11อะไรมี112 113 115 116ขอคนที่คู่ควรที่สุดนะครับสำหรับวันนี้และเป็นรางวัลที่1ให้กับชีวิตเขาต่อไปนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รางวัลที่1ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ11อะไรครับจะเป็นของคุณเดือนหรือเปล่าจะเป็นของคุณอุหรือเปล่าจะเป็นของคุณธันนิชาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของคุณอะไรเอ่ย11อ๋อคุณดาหรือเปล่านะครับอ่ะมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอ่ะลุ้น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 อันนี้ครูขีดใหม่ละ119เฮ้ยอยู่ไหมจ๊ะที่รักจ๋า119ดีใจกับ119ก่อนนะ119อยู่ไหมคะ119อยู่ไหมบางทีก็อาจจะอยู่แต่ไม่พิมพ์มาก็ได้นะแอบซุ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ระยะทางยาวไกลมากๆนะครับแจก3รางวัลถ้ากูแจกค่ารางวัลนี่คงเที่ยงนะครับ119อยู่ไหมครับ119ใครเอ่ยพิมพ์ชื่อมาแล้วบอกว่าหนู119ค่ะยินดีด้วยกับ119นับ1ถึง10ถ้า119จริงๆเปลี่ยน9เป็น6ไม่ได้เพราะกูขีดเส้นใต้ไปแล้วนี่คือเลข9ได้ครับเนี่ยกูขีดเส้นใต้ไปแล้วได้ครับ119เห็นไหมได้ครับนี่นับ1ถึง10ถ้า119ไม่แสดงโตบัดนี้นะข้าพเจ้านะครับจะตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบนะครับรหัสก็คือคนที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับภายในเวลาที่กูกำหนดนะครับคนไม่มีรหัสไม่เป็นไรนะครับรอหลักสูตรหน้ามีแน่นอนหลักสูตรหน้ามีแน่นอนนะครับอ่ะลุ้นจนท้องร้องกูก็ท้องร้องเหมือนกันนะโจ๊กถ้วยเดียวนี่เอาไม่อยู่นะฮะบอกเลย อ่ะนะครับ119ไม่อยู่นะครับเพราะกูนับ1ถึง10ไปแล้วมาเถอะแม่นะครับลุ้นไปลุ้นมาคนอยู่ก็บ่ได้นะคนได้ก็บ่อยู่เป็นจังซี่แล้วเนาะชีวิตคนเฒ่าเนาะจังหวะเวลาแต่จังหวะเวลาเป็นของใครก็จะมาถึงก็เป็นของคนนั้นเรื่องนี้ให้เขาหน่อยนะครับอ่ะให้จับใจนะครับคนที่อยู่เท่านั้นได้ตรงนี้ไปขอให้จับขอให้ได้ขอให้โดนนะมาลุ้นนะครับเขย่ากันอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักหน่วยนะครับเขย่า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 นะครับอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักสิบเขย่า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 โปรแกรมจิตกันหน่อยนะครับส่งพลังกันมาเดี๋ยวครับไม่การเดียดเที่ยงนะนะเลขหลักร้อยจับมาแล้วนะครับเลขอะไรนำหน้าหลักร้อยเลขหนึ่งอีกแล้วจ้าหนึ่งจ๋าออกมาแล้วก็ให้เขาหน่อยนะคะอย่านานนะครับเอาแบบง่ายๆนะหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งครับนะครับหลักร้อยเลขหนึ่งมาดูหลักสิบสิหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรถ้าหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งหลักสิบต้องเป็นเลขศูนย์ถึงเลขสี่เท่านั้นนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับหลักสิบจะเป็นเลข
อะไรจับไปแล้วนะครับ1มาแรงจริง10เฮ้ยใครนำหน้าได้10เนี่ยอย่าให้ยอมนะอย่าให้ครูยอมนะ10อะไรรางวัลที่1 10อะไร10อะไรอ่ะ106อยู่นะครับ106อยู่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ10อะไรคุณน้ำ108นะครับ10อะไรเขย่ารอแล้วเนี่ยนะคุณตุ๊ก104อ่ะคุณตุ๊กนี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเนี่ยนะจะให้ครูยอมใช่ไหมนะต้องให้สิทธิ์คนอื่นด้วยนะนะครับมีลุ้นอ่ะ10อะไรครับใครอยู่พิมพ์อีกรอบนึงพิมพ์มาเลยรัวๆ10อะไรใครรหัสประจำตัวอะไรพิมพ์มาเลย10เนี่ยพิมพ์มาเลยนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นแวบๆมี106คุณจุฑารัตน์คุณน้ำ108คุณตุ๊ก104มี104 106 108นะครับโอเคขอบคุณคุณอลิสนะครับสรุปให้อ้อ100ก็อยู่นะคุณนันทนาโอ้คุณนันทนาก็อยู่นะเนี่ยสรุปให้นะมี100 104 106 108โอเคลุ้นในนี้มี10เลขจะเป็นของใครเตรียมลุ้นนะครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นของคนที่ได้รางวัลที่1เท่านั้นและเป็นคนที่คู่ควรและเหมาะสมในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้ด้วยเชื่อไหมนะครับจับใจครูเลยนะอ่ะ10อะไรเตรียมรุ้นรัวๆขอให้เขาอยู่ขอให้เขาอยู่ขอให้เขาได้ขอให้เขาโดนเลขอะไรนะครับจับมาเลยเอา101ก็อยู่เชื่อไหมอ่ะ101ก็มีสิทธิ์นะครับอ่ะมี100นะครับ101 104 106 108นะครับ101อยู่ไหมนะครับ100 101 104 106 108เออ5ใน10มีสิทธิ์ลุ้นนะ5ใน10อ่ะช่วยครูดูหน่อยเลขอะไร107เฮ้ย107มันออกไปอีกแล้วนี่นะเอ้า107บ่อยู่บ่เจ้าอยู่บ่107รอบนู้นกูจับ107ป่ะนะครับ107ยินดีกับ107นะครับใครรหัส107พิมพ์มาด่วนเลยจ้าแสดงโตเลยข้าพเจ้านี่แหละ107แม่ลุ้นไปลุ้นมาน่ะนะครับบ่มีเด้อ107เมื่อกี้กูประกาศไปยังกรีซ107ใครคะ107คุณเต้ยป่ะคุณเต้ยรหัสอะไรคะนะครับ107เปล่า107ยินดีด้วยคุณเต้ยบาเรนป่ะใคร107อยู่ไหมนะครับอยู่ไหมตอนเนี้ยอยู่ไหมว่าอยู่จ้ะจูบอมาแม่107นับ1ถึง10คุณพัชชนเหรอ107เฮ้พิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยว่าเป็นของหนู107บ่เจ้าพิมพ์มาเลยว่าข้าพเจ้านี่แหละรหัสประจำตัว107พิมพ์ให้ชัดๆครูจะได้รู้ว่าเป็นของคุณคุณพัชชนหรือเปล่าพิมพ์มาว่าหนูค่ะหนูนี่เลยรหัสประจำตัว107โอเคคุณพัชชนได้แล้วค่ะโอ้ยแอบลุ้นนะแอบลุ้นอ่ะรางวัลที่1เป็นของคุณพัชชนเจ้าแมนยูบอคุณพัชชนอินฟินิตี้ใช่ไหมยินดีด้วยนะครับ107ค่ะครูถ้าพิมพ์แบบนี้ครูไปอีสานแล้วบอกบอแมนเดอร์คอยเป็นหนุ่มเหนือนะหนุ่มเมืองนะอู้กับเมืองเดอร์นะอู้กับเมืองเจ้าบอก สับสนละอ่ะ107ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับคุณพัชชนด้วยนะครับนะครับใช่ไหมคุณพัชชนนะครับรหัสประจำตัว107นะครับให้พิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่บวกเบอร์โทรศัพท์นะครับพิมพ์มาบอกรายละเอียดด้วยว่าหนูรหัส107ค่ะได้รับรางวัลที่1จากครูนะครับวันนี้นะครับเป็นตำราของครูค่ะนะครับเดี๋ยวกูขอนะครับขอจดชื่อไว้ก่อนนะครับ
ันนี้จะมีรางวัลข้างเคียงไหมเดี๋ยวเอาอยู่ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวครับ107แปลกไหมเมื่อวานรางวัลที่1104วันนี้รางวัลที่1107 10มานะเนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้เป็น10อีกนี่10มานะเดี๋ยวครับคุณอะไรเดี๋ยวขอจดชื่อเขาหน่อยนะครับคุณพัสชนนะครับให้ส่งมาที่อินบ็อกซ์หรือว่าที่ไลน์ถ้ามีไลน์ก็ส่งมาที่ใดที่1นะคะจะเป็นที่ไลน์ครูหรือว่าที่อินบ็อกซ์เพจนี้นะครับพัสชนอินฟินิตี้นะครับขอจดไว้ก่อนนะครับรางวัลที่1เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับยังมีคนอยู่ถึง46คนครูจะขอแจกรางวัลพิเศษแล้วกันนะครับรางวัลพิเศษที่แจกทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับที่มีสิทธิ์นะครับขอเก็บไว้ก่อนนะครับคนไหนที่มีรหัสแล้วก็ไม่มีรหัสแล้วยังอยู่กับครูตอนนี้ให้เล่นเกมนี้ครับเกมประจำของครูเดี๋ยวครูขอเก็บแก้วก่อนยินดีกับคุณพัสชนด้วยนะครับเดี๋ยวส่งเครียดไปให้จ้าได้รับตำราครูไปเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นด้วยนะนะครับอุ้ยคนลุกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอารางวัลที่3นี่คือรางวัลที่3นะครับรางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่1นะครับเตรียมแจกส่งไปนะครับเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูนะครับจะให้รางวัลกับคนที่ยังอยู่ตอนนี้40คนนะครับเป็นรางวัลพิเศษขอเก็บแก้วก่อนเป็นรางวัลพิเศษสำหรับคนที่อยู่นะครับ39คนใครอยู่ช่วยพิมพ์ว่ายังอยู่ค่ะนะครับยังอยู่ครับนะครับแม่เหลือ39แล้วนะครับนะครับใครยังอยู่นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษให้พิมพ์คำว่าลุ้นรางวัลพิเศษนะรางวัลพิเศษกับครูเล่นยังไงเล่นเหมือนเดิมทายตัวเลขทายตัวเลขเลขท้ายของใครตรงกับเฉลยที่กูจะเฉลยเนี่ยนะครับคนคนนั้นได้รางวัลนี้คืออะไรรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษเหรอนี่เลยจ้านะครับหยิบก่อนในกระเป๋าโดเรมอนรางวัลพิเศษก็คือกระปุกเงินล้านอีก1กระปุกนะครับนี่คือกระปุกเงินล้านโอ้ยคนลุกรางวัลพิเศษเฉพาะคนที่อยู่เท่านั้นนะครับคนที่อยู่ขอเขียนคำว่ารางวัลพิเศษไว้ก่อนนะครับกระปุกเงินล้านจะออกอีกอันหนึ่งนะครับรางวัลพิเศษให้กับคนที่อยู่เท่านั้นนะครับรางวัลพิเศษเล่นเกมของครูนี้ได้แน่นะครับรางวัลพิเศษกระปุกเงินล้านมารุ้นรางวัลพิเศษกันนะครับสำหรับคนที่อยู่นะครับคนไหนมีรหัสหรือไม่มีรหัสมีสิทธิ์ลุ้นหมดทุกคนนะครับตอนนี้เล่นเกมของครูนะครับนะครับเกมของครูง่ายๆให้คุณนึกตัวเลขไว้ในใจตอนนี้เป็นตัวเลข3หลักยังไม่ต้องพิมพ์มาเป็นตัวเลข3หลักนะครับนึกในใจเอาไว้เป็นตัวเลข3หลักเดี๋ยวครูจะพิมพ์ข้อความแล้ว enter ลงไปถ้าใครเห็นข้อความนี้แล้วค่อยส่งตัวเลขมาส่งมาได้แค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเลขท้ายของใครตรงกับเฉลยของครูคนแรกคนนั้นได้รางวัลพิเศษนี้ไปเลยนะครับเลขท้ายของใครตรงกับเฉลยของครูตรงกับเลขของครูคนแรกคนนั้นได้รางวัลพิเศษไปเลยวันนี้แจกง่ายๆนะสำหรับคนที่อยู่ด้วยนะเพราะบางคนไม่มีรหัสแต่ก็มาลุ้นช่วยเพื่อนตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงตอนนี้8โมง40นะบางคนก็นะวิธีการนะครับครูจะเปิดตำราของครูนะครับเดี๋ยวเอาที่ขั้นออกก่อนครูจะเปิดตำราของครูนะครับตำราของครูเนี่ยมี2ฝั่งฝั่งเลขคู่กับฝั่งเลขคี่ถ้าสมมุติว่าครูบอกว่าครูจะเฉลยหน้าฝั่งนี้นะครับครูเปิดเอาไว้แล้วสมมติหน้าฝั่งนี้คือ137ใช่ไหมครับเลขท้ายของใครเป็นเลข7คนแรกแล้วส่งมาคนนั้นได้รางวัลจากครูไปเลยครูจะดูคอมเมนต์จากหน้าจอโทรศัพท์ของครูเป็นหลักต้องบอกนิดนึงนะครับบางทีด้วยระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับส่งมาก็จริงแต่ในคอมเมนต์ของครูไม่ขึ้นครูอ่านตามคอมเมนต์นั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นดูหน้าจอของครูเป็นหลักนะครับดูหน้าจอของครูเป็นหลักดูหน้าจอของครูเป็นหลักเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ก่อน
นะครับตำราของครูมีหน้าเลขคู่กับหน้าเลขคี่นะครับอ่ะครูจะบอกว่าครูจะเอาหน้าเลขนี้นะครับหน้าเลขนี้นะครับหน้าเลขนี้นะครับเดี๋ยวครูขอจดไว้ก่อนเลขนี้คือเลขอะไรนะครับเลขอะไรจดเฉลยไว้ก่อนนะครับจดเฉลยไว้ก่อนอ่ะครูจดเฉลยไว้แล้วแล้วก็ขั้นเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งส่งตัวเลขมานะอ่ะนะครับเล่นได้ทุกคนเล่นได้ทุกคนนะครับใครเห็นคำว่าเริ่มเกมชิงรางวัลพิเศษเส่งตัวเลขส่งตัวเลขมา3หลักเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับเลขอะไรก็ได้เลขท้ายของใครตรงกับเฉลยครูคนแรกคนนั้นได้รางวัลนี้ไปคุณน้ำ137คุณหนิง111ได้แล้วครับคนที่ตอบถูก3ตัวตรงก็คือคุณหนิงครับคุณหนิงวัชริยานะครับจากกาฬสินธุ์นี่เองตอบตรงกับเฉลยที่ครูขั้นเอาไว้แล้วนะครับเลขที่ออกก็คือ111แม่ออกง่ายมากเลยนะ3ตัวตรงเป๊ะนะครับ111ยินดีกับคุณหนิงด้วยนะครับแม่ออกง่ายมากเลยนะคุณหนิงเนี่ยมาถึงมาแบบเงียบๆแล้วเจอก็รับรางวัลครูไปเลยนะครับคุณหนิงยินดีกับคุณหนิงด้วยนะครับตอบเลขท้ายเป็นเลข1คนแรกดูหน้าจอของครูเป็นหลักนะครับดูหน้าจอครูเป็นหลักอ่ะยินดีกับคุณหนิงด้วยนะครับส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาหาครูบอกว่าได้รางวัลพิเศษจากครูวันนี้นะครับเป็นกระปุกเงินล้านนะครับอ่ะคุณหนิงได้นะครับแล้วก็ตอบถูก3ตัวตรงด้วยนะเออนะครับซื้อไปเลยนะ111เนี่ยเผื่อถูกลอตเตอรี่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้หมดนะครับแหมมาปุ๊บไปปั๊บอ่ะได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิใครตอบเลขท้ายเลข1บ้างแต่ไม่ถึงเวลาเด้อครับเออเลขท้ายเลข1ไม่ค่อยมีคนส่งมาเลยคุณซูก็111แต่ว่าไม่ใช่คนแรกนะครับอ่ะยินดีกับคนที่โชคดีทุกคนแล้วก็คนที่เกือบโชคดีด้วยนะจังหวะเวลานะครับจังหวะเวลายินดีกับคุณอลิสานะครับรางวัลที่3นะครับคุณแอนรางวัลที่2คุณพัชชนนะครับรางวัลที่1แล้วก็รางวัลพิเศษคุณหนิงวันนี้นะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนนั้นเป็นคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกๆพลังงานดีๆที่มาเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ 6:00 นยัน 8:00 นกว่าๆนะวันพรุ่งนี้เจอกันอีกกับการจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตวันที่3นะครับวันหลักสูตรนี้ครูสอนแค่5วันเท่านั้นวันที่3พรุ่งนี้เจอกัน 6:00 นเช้านะครับขอบคุณทุกพลังงานดีๆในวันนี้คนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นคือคุณนะครับ Miracle comes to you ครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายรางวัลพิเศษมอบให้คุณหนิงไปเลยจ้ากระปุกเงินล้านนะครับอ่ะ see you next time นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆแม่ยาวนานหลายอสงไขยมากนะครับอ่ะยินดีด้วยนะครับขอก๊อปปี้ความโชคดีรัวๆนะครับ